สวัสดีค่ะทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศิลปศาสตร์เสวนานะคะวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกันเรื่องของประเพณีใส่ขันดอกเมืองเชียงรายนะคะซึ่งเราเรียกว่าประเพณีเดือน9เอ้ยเดือน8เข้าเดือน9ออกใส่ขันดอกวัดกลางเวียงนะคะดิฉันตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็เท่าที่รับทราบมานะคะเราก็เพิ่งจะมีประเพณีการฟื้นฟูการใส่ขันดอกกันมาได้ประมาณ2ปีที่ผ่านมานะคะ2ปีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นครินทร์น้ำใจดีนะคะผู้ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการของเรามาโดยตลอดนะคะที่จะมาเป็นวิทยากรแล้วก็มาร่วมไขคำตอบให้กับประเพณีใส่ขันดอกเมืองเชียงรายของเราในวันนี้นะคะอาจารย์นครินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกใส่ขันดอกวัดกลางเวียงเนี่ยมีประวัติมีความเป็นมาอะไรยังไงคะเคยมีมาก่อนไหมหรือว่ายังไงเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะครับก็ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ถือได้ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การเป็นการให้ข้อมูลในเรื่องของประเพณีการใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงรายเนี่ยซึ่งถือว่าก็มีข้อคำถามสงสัยเนี่ยหลังไมค์มาจากกับผมค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่เรามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดไปแล้วเนี่ยก็มีข้อสงสัยนะครับหลากหลายนะครับเข้ามาว่าประเพณีนี้เนี่ยมันเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์สร้างหรือว่ามันเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการฟื้นฟูนะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประเพณีที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าต้องเล่าเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วตัวเชียงรายเราเองเนี่ยถ้าคนมาเชียงรายเองก็จะสงสัยว่าจริงตกลงเชียงรายเนี่ยเสาสะดือเมืองอยู่จุดไหนกันแน่นะครับเนาะก็ต้องสร้างความเข้าใจก่อนโดยการใช้ประวัติศาสตร์เข้ามาอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วเสาสะดือเมืองเชียงรายนะครับที่เราเห็นที่วัดกลางเวียงเนี่ยนะครับเป็นเสาสะดือเวียงที่ปกขึ้นนะครับในยุคการฟื้นฟูเมืองเชียงรายในยุคหลังจากที่พม่าฟื้นม่านไปแล้วนะครับก็ตรงกับช่วงรัชกาลที่3นะครับส่วนเสาสะดือเมืองบริเวณดอยทองหรือดอยจอมทองเนี่ยนะครับในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าพระยามังลายเนี่ยก็สร้างเมืองเชียงรายในปี1805นะครับโดยใช้ดอยจอมทองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองหรือเป็นสะดือเวียงนั่นเองครับแต่ว่าเสาหลักเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันที่เป็นรูปแบบเสาหลักเมืองโดยมี108เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเฉลิมฉลองในโอกาสที่เชียงรายเนี่ยมีอายุครบ750ปีเนาะ700ประมาณนั้นนะครับในช่วงหนึ่งนะฮะก็ฟื้นฟูขึ้นมานะครับก็ทำเป็นเสาสะดือเมือง108ขึ้นมานะครับแล้วเนี่ยเสาสะดือเมืองเชียงรายที่เห็นที่วัดกลางเวียงหรือที่ปัจจุบันอยู่ที่วัดกลางเวียงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในยุค ของการฟื้นฟูเมืองเชียงรายนะครับภายหลังจากที่เมืองเชียงรายกลายเป็นเมืองร้างนะฮะในปีพ.ศ. 2386นะฮะตรงกับยุคของพระเจ้ามโหสถประเทศนะฮะเจ้าหลวงองค์ที่5ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ทรงขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับเพื่อฟื้นเมืองเชียงรายขึ้นมานะฮะปัจจัยที่ฟื้นเมืองเชียงรายขึ้นมาเพราะว่า1เมืองเชียงรายเป็นเมืองหน้าด่านนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้มีการเกณฑ์เอาผู้คนนะครับเกณฑ์เอาผู้คนแล้วก็เจ้านายก็นำผู้คนเนี่ยจากเมืองเชียงใหม่เนี่ยขึ้นมาฟื้นที่เมืองเชียงรายนะครับซึ่งเราเจอหลักฐานชั้นต้นนะฮะที่เป็นหลักฐานต้นฉบับเนี่ยนะครับจากเขาเรียกว่าจดหมายเหตุเมืองเชียงรายนะครับซึ่งบันทึกโดยพระครูปัญญาลังกานะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับท่านก็ได้เขียนจดหมายเหตุเมืองเชียงรายขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการปริวัติหลายครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็คือเป็นการปริวัติโดยคุณอภิชิตสิริชัยนะครับแล้วก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อว่าจดหมายเหตุเมืองเชียงรายพร้อมกันนั้นนะครับเราก็ได้เจอเอกสารต้นฉบับอีกฉบับหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นฉบับล่าสุดซึ่งมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะตรงกันนะครับกับที่บันทึกโดยพระครูปัญญาลังกานะครับก็เป็นเอกสารที่เราเจอที่วัดกลางเวียงเลยแล้วเราก็ใช้เอกสารชั้นต้นชุดนี้เนี่ยมาเป็นข้อมูลสำคัญในการ
ฟื้นฟูการใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงรายด้วยนะครับก็เป็นฉบับเอกสารสมุดปรับษาของหลวงพินิจอัยการนะครับซึ่งบันทึกเกี่ยวกับการตั้งสะดือเมืองเชียงรายขึ้นนะครับขออนุญาตเอาเอกสารต้นฉบับมาเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าวันถัดขึ้น12ค่ำเดือน6ปีจอศักราชได้ 1,236 ตั๋วภายในและภายนอกพร้อมฝังสะดือเมืองที่วัดกลางเวียงและ4แจ่งเวียงยามแต่สู่เที่ยงนะครับชาวเมืองจึงเรียกบริเวณนี้ว่าดือเวียงนะครับดือเวียงในยุคแรกเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสถูปเหมือนลูกฟักแก้วคือลูกฟักทองนะครับมียอดสูงขึ้นไปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6ศอกสูง8ศอกมีการสร้างมณฑปครอบไว้ในอดีตมีประเพณีการไหว้สะดือเมืองเป็นประจำทุกปีนะครับจะกระทำตามเลิกแบบเชียงใหม่ก็คือเดือน8เข้าเดือน9ออกนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของเมืองเชียงรายเนี่ยในเรื่องของการฟื้นฟูเมืองเชียงรายเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์นะครับกับเมืองเชียงใหม่เนาะเพราะว่าในบันทึกของพญาของพระครูธรรมลังกาได้บอกไว้ว่าเจ้านายทางเชียงใหม่เนี่ยได้เกณฑ์เอาผู้คนนะครับเข้ามาฟื้นเมืองเชียงรายนะครับก็เป็นเขาบอกว่าการฟื้นเมืองเชียงรายเกณฑ์เอาคนมา4จำพวกด้วยกันนะครับพวกแรกก็คือเมืองเชียงตุงนะครับเมืองพญาดเมืองเลนเมืองสาดแต่นั้นแล้วนะผมแรกๆที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคของการฟื้นฟูเมืองเชียงรายก็คือกลุ่มชาวเขินนะครับกลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วก็กลุ่มชาวไทยวนซึ่งเป็นเจ้านายนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าชุมชนชาวไทยเขินนะครับก็มีอยู่รอบๆตัวเมืองเชียงรายเนาะเช่นชุมชนสันโค้งอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรกๆที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคของการฟื้นฟูเมืองเชียงรายด้วยนะครับกลุ่มชาวไทยใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มเจ้านายซึ่งเป็นชาวไทยยวนครับดังนั้นประชากรกลุ่มแรกๆในยุคฟื้นฟูเนี่ยก็จะเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ของเมืองเชียงรายกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็สัมพันธ์กันในลักษณะของเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติดังนั้นเราก็นำจารีตนะของเชียงใหม่เข้ามาด้วยผ่านผู้คนนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดการสืบทอดขึ้นมาครับอาจารย์ก่อนอื่นก็คือเราต้องอธิบายกันก่อนเนาะว่าทำไมเป็นเดือน8เพราะว่าทางล้านนาของเราเนี่ยนับเดือนเร็วกว่าภาคกลางไป2เดือนนะคะเดือนเกียงของเราหรือว่าเดือนอ้ายของเราเนี่ยก็จะตรงกับโดยประมาณการนะคะจะตรงกันกับเดือนตุลาคมเนาะแล้วก็ประเพณีนี้ก็เลยจะมาตรงกับเดือน8เข้าเดือน9ออกใช่ไหมคะอาจารย์ครับทีนี้เราอยากจะทราบว่าขอโทษค่ะอาจารย์คือทีแรกเวลาเราจัดรายการกันเราจะตกลงกันกับวิทยากรกันก่อนว่าเราจะใช้ภาษาอะไรในการสนทนาวันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทางหลังไมค์มาเราก็ได้ตกลงกันเบื้องต้นแล้วนะคะว่าเราจะนำเสนอกันด้วยภาษาไทยกลางนะคะมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาว่าเออวันนี้อย่างบ่ปางเมืองอู้เมืองหรือว่าเขาจะอู้เมืองก็ได้นะอาจารย์เขาว่าคนฟังกับเขาก็อยากจะฟังอู้เมืองเนาะเขาอู้เมืองดีกว่าไหมอาจารย์มีคนอินบ็อกซ์มาว่าวันนี้อาจารย์อย่างบ่ปางเมืองกันเนี่ยนะพระเจ้าก็ขอนำเรียนว่าตะกี้เขาก่อนลืมแจ้งทุกท่านไปนะเจ้าว่าเขาจะตกลงกันว่าเขาจะปากไทยกันสักหน่อยสักยี่ห้อหนึ่งต่อปุ๊บมาหอดบกอนกับสกามเป็ดปางเมืองนี่เนาะอาจารย์เจ้าแล้วก็จำเนี้ยมันหายไปเมื่อใดเจ้าถ้ามันมีประเพณีใส่ขันดอกด้วยก่อนเขาจะต้องนิยามกันก่อนนะเจ้าอันเนาะอันใส่ขันดอกเนี่ยคืออันหยังเดี๋ยวก่อนอันดับแรกถามว่าผมก็ต้องย้อนนิดนึงว่าจริงๆอะทำไมเขาเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงปีเริ่มจะมีผามฟ้อนผีเนาะเขาก็จะปรากฏว่าช่วงเดือน8เข้าเดือน9เนี่ยก็เป็นฟ้อนผีฟ้อนผีเจ้านายฟ้อนผีมดฟ้อนผีเมงเอ็นเนาะมันทำไมต้องฟ้อนช่วงนี้แล้วก็จริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการทำเกษตรกรรมเนาะก็คือหลังจากช่วงเดือน9ไปแล้วเนี่ยโคตรไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูการที่ว่าเขาทำนาทำไห่กันละเขาก็จะบ้านก็จะไปทำไห่ทำนากันก็มีเวลาแล้วเนาะเพราะนั้นก่อนที่เขาจะไปทำไห่ทำนาเนี่ยเขาก็จะต้องขอเลี้ยงผีปุย่าเลี้ยงผีอาหารต่างๆก่อนก็จะเริ่มต้นในช่วงก่อนฤดูการทำนาแล้วที่สำคัญเนี่ยวิถีชาวที่ผีชีวิตของเจ้าฮักลั่นนาเฮาเนี่ยนับถือผีกระพุดผสมกันมาจ้านานเนาะอาจารย์เนาะแล้วนั้นเขาก็บอกว่าถ้าทางเชียงใหม่เขาก็บอกว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยผีต่างๆก่อนจะต้องไปเข้าเฝ้าจรวดคำแดงตี
เจียงดาวอย่าเกาะปีอีไปเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะฉะนั้นเกาะเขาก็เลี่ยงก่อนเปิ่นไปเข้ากำเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นความเชื่อเนาะว่าผีก็คนเมืองก็จะมานิยมประกอบศาสนาพิธีอย่างที่เกี่ยวข้องกับผีในช่วงของการเข้าพรรษาก็ถือว่าผีมาอยู่บ้านมาอยู่หอจะเป็นช่วงอันพิธีกรรมเกี่ยวกับพุทธเนาะเกี่ยวกับศาสนาใช่ใช่ก็เหมือนคนบ้านก็ไปนอนวัดวันศีลนะฮะคนบ้านก็ไปนอนวัดวันศีลเนี่ยผีก็เข้าไปอย่างเจียงใหม่ก็เข้าไปหาเจ้าหลวงไปปฏิบัติธรรมที่เจียงดาวโดยมีเจ้าหลวงเจียงดาวเป็นผีเก้าใหญ่ของผีต่างๆใช่ไหมฮะก็เป็นความเชื่อที่ผูกพันกันมาฮะดังนั้นเราก็เขาก็เลยนิยมช่วงเดือนนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างก่อนการทำเกษตรก็คือการไปทำนาก่อนการไปปลูกข้าวฮะก็จะเลี้ยงแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องความเชื่อทางศาสนาเฮาตวยเรื่องพุทธศาสนาเฮาตวยครับถามว่าประเพณีนี้มันหายไปเมื่อใดมันก็หายไปในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนะครับถามว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยผมไปสัมภาษณ์คนในชุมชนนะครับก็คนแก่คนเฒ่าที่เป็นสถาวัดกลางเวียงหรือว่าสถาวัดกลางเวียงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ชุมชนก็ร้อยชุมชนเฉลิมพระเกียรติอ่ะนะครับซึ่งชุมชนมูเนี่ยก็เป็นชุมชนชาวไต้ขื่นนะครับจากการสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนแรกๆที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเมืองเชียงรายก็คือเป็นกลุ่มคนไต้ขื่นนะฮะก็เป็นสถาวัดนี่ตวยนะฮะแล้วก็ถ้าเฒ่าดูรูปเก่านะครับของวัดกลางเวียงที่เป็นรูปพระเจ้าหลวงที่อยู่ในพระวิหารในพระวิหารเนี่ยก่อนที่จะมีการขอบหรือบูรณะข้างใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพระเจ้าแบบศิลปะแบบไต้ขื่นนะฮะดังนั้นทุกวันนี้ถ้าคนเข้าไปมีโอกาสเข้าไปสักการะหลวงพ่อเทพตีในวิหารนะฮะก็จะเห็นว่าด้านซ้ายขวาของพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยก็ยังมีพุทธรูปศิลปะไต้ขื่นปรากฏอยู่แสดงหล่องลอยถึงครับขอแสดงหึ่งหินหล่องลอยของชุมชนชาวไต้ขื่นตวยนะครับเนาะอันนี้ก็แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของชุมชนกับวัดในมิตินึงเช่นเดียวกันถามว่าประเพณีนี้มันหายไปมาใดนะมันหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับพอดีว่ามันมีงานวิจัยของงานเขียนเล่มหนึ่งนะครับของอาจารย์เชลินแจมจิตนะครับแกเขียนลงในวารสารนะครับชัยนารายขึ้นมานะฮะเป็นวารสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะฮะก็เขียนเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องว่าความเป็นมาของวัดกลางเวียงหรือวัดจันตโลกนะครับเพราะว่าวัดจันตโลกในวัดกลางเวียงในอดีตมีต้นจันต้นใหญ่แล้วก็เกิดพายุฟ้าฝนนะครับก็โค่นล่มพระวิหารนะฮะก็เลยเปลี่ยนจากชื่อวัดกลางเวียงว่าคำว่าวัดจันตโลกก็เลยเปลี่ยนก็เลยค่อยๆหายไปไก่เหลือแค่ว่าวัดกลางเวียงครับดังนั้นเราเนี่ยในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของวัดในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะใจจื้อเก่าคือคนให้ฮู้จักสร้างความรับรู้ว่าจริงๆเดิมทีวัดนี้ชื่อว่าวัดจันตโลกกลางเวียงนะฮะวัดจันตโลกกลางเวียงนะครับก็เป็นชื่อตีม้าตามลักษณะภูมิน้ำนะครับปัจจุบันก็ต้นจันก็ต้นใหญ่นั้นก็ถูกโกนไปแล้วนะฮะก็หายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเดิมทีเนี่ยรักเมืองเชียงรายเป็นลูกบ่อฟักแก้วนะฮะเป็นลูกบ่อฟักแก้วเป็นถาดน้อยๆนะฮะแล้วก็มีมนโดขอบไหวอันนี้เป็นคำบันทึกที่อาจารย์ชะเลนเปิ้นเขียนในหนังสือชัยนารายไหวนะฮะแต่ผมไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยซึ่งอายุประมาณ80 70 60ลงมาเนี่ยเขาก็ความรับรู้เรื่องประเพณีการใส่ขันดอกก็หายไปนะครับเพราะมันหายไปประมาณหนึ่งช่วงอายุคนเลยเนาะ80ปีนะอาจารย์มันก็หายไปพอสมควรนะฮะนั่นก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทีมวิจัยเฮานะครับจริงๆก็บอกว่าการพิสูจน์อาจารย์ต้องบอกทีมมาทีไปว่าทีมวิจัยอาจารย์เจือยังเนาะแต่ก่อนแล้วอาจารย์บดีลืมคิดว่าที่เจ้าถามตะกี้น่ะว่าใส่ขันดอกนี่มันคืออะหยังอ๋อได้ครับได้ครับก็มันเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเอ๊ะเฮาเนี่ยฟื้นจะมาฟื้นฟูการใส่ขันดอกเนี่ยมันก็ต้องไปถามข้อมูลจากคนทั่วไปของวัดที่เป็นสถาวัดก่อนเนาะแล้วปรากฏว่าข้อมูลชุดนี้มันหายไปเลยนะครับจริงๆแล้วการฟื้นฟูในครั้งนี้เนี่ยผมเข้ามาช่วยวัดเป็นแบ็กอัพเป็นทีมงานช่วยวัดในการฟื้นฟูเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปี2564เนี่ยวัดได้ฟื้นฟูมาแล้วครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราเล่าฟังก่อนว่ามันหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ทหารญี่ปุ่นเนี่ยมาพักติวัดนะครับแล้วก็หลายๆวัดในจริงหายไปกันเนาะแล้วก็ปรากฏว่าเจดีย์ก็ถูกโคตรคุดค้นแล้วก็พังทลายลง
นะครับมังคลายลุงเนาะในตอนหลังเนี่ยเกาะม้าสร้างเจดีย์สร้างเสาสะดือเมืององค์ปัจจุบันขึ้นมาใหม่นะครับก็เอารูปแบบเสาแบบลักเมืองมาผักกลางมาใส่ที่เห็นในปัจจุบันจ้านะครับก็ถามว่าอาจารย์ถามว่าขันดอกคืออะไรยังแล้วทำไมต้องใส่ขันดอกเนาะก็มันเกิดคำถามเหมือนกันหลังไม้มาเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณเจียงไฮจะใส่ขันดอกจะใส่ชาใดจะใส่กี่ขันดอกคือมีอย่างพ้องเนี่ยมันก็เป็นคำถามปีก็คนเจียงไฮก็หายจากประเพณีการใส่ขันดอกมาเกิด80ปีเนาะจันเนาะเขาก็แบบเกิดเหมือนเจียงไม้เนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันต้องเตรียมอย่างพ้องนอกการใส่ขันดอกของคนเจียงไฮของการใส่ขันดอกทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคุ้นเคยกับการใส่ขันดอกไปวัดเนาะบางคนก็แปลงสวยดอกเป็นสวยก้าพองสวยอย่างพองอย่าแต่ส่วนใหญ่การทำสวยดอกของคนพื้นเมืองที่เป็นสวยดอกที่เอาไว้ใจในการพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องข้องกับผีเนี่ยเขาก็จะมานิยมใจสวยกาบที่เป็นปีนี้เป็นกาบนะฮะเขาจะใจสวยดอกมาได้เขาเนี่ยเขาจะมานิยมสวยกาบที่มันเป็นเขาจะนิยมคนพื้นเมืองจะนิยมใจสวยกาบเฉพาะไหว้พระนอกมันก็เป็นฮีตีตีนิยมกันมาแถบลำปูนเชียงใหม่เขาจะนิยมใจสวยกาบในการไหว้พระแต่ว่าถ้าเป็นสวยกาบตีนิยมใจในการในขันผีก้าหรืออย่างก้าก็ส่วนใหญ่ก็จะใจสวยตีบ่มีกาบนอกเป็นสวยบดายแต่ที่สำคัญเมื่อเป็นสวยดอกก็ต้องสิ่งที่สำคัญเขาก็จะบอกว่ามันต้องมีข้าวตอกดอกไม้นอกจากนอกเพราะนั้นเวลาเขาใส่สวยดอกสิ่งที่ห้ามลืมหรือเป็นสิ่งที่เป็นจารีตที่เขาต้องใส่ในสวยดอกก็คือข้าวตอกเนาะเพราะเขาจะเห็นว่าส่วนใหญ่เวลาเขาซื้อสวยดอกสำเร็จรูปอ่ะปัจจุบันน่ะเขาก็จะลักไก่มาใส่ข้าวตอกทางไหนอะฮะจานมันก็ทำหมดมันก็เหมือนมันก็เหมือนแบบลากทิ้งจารีตไปเหี่ยอีแน่จานเนาะเขาก็ต้องใส่เวลาเขาทำสวยดอกแล้วเนี่ยเขาจะเตรียมครัวไปวัดเนี่ยไปใส่ขันดอกเนี่ยเขาก็ทำสวยดอกใส่ข้าวตอกทางไหนแล้วก็ใส่เขาดอกไม้พื้นเมืองเนาะก็เป็นการรณรงค์ใส่ดอกไม้พื้นเมืองเขาต่อยเนาะหรือว่าเขาใช้ใบโกศลใบอย่างก็ได้อาจารย์ใบเล็บพุ่นใบโกศลดอกช่วงนี้ดอกสมพอบานสมพอห้องดอกบานงาบานบานงาห้องอย่างนี้ฮะที่เป็นดอกไม้พื้นเมืองเนาะเตียงเขาปลูกไว้ตามเก้าคันไดบ้านหรือว่าแถวน้ำบอเนี่ยอาจารย์เขาก็เด็ดมาใส่ขันดอกเนาะแล้วก็เตรียมไปวัดนะครับเตรียมไปวัดเนาะก็ถามว่าการใส่ขันดอกเขาเนี่ยคือการบูชาหยังเนาะการใส่ขันดอกสันดอกในหนึ่งเขาเตรียมขันดอกไป38สวย38ชุด38ชุดนะฮะสวยดอกน้อยๆน้อยๆ38ชุดจ้ะนะครับเนาะบูชาหยังของอันดับแรกเขาเข้าไปในพระวิหารเขาบูชาหลวงพ่อเทศก่อนน้องบูชาพระก่อนกราบพระพุทธก่อนเราก็ลงมาไหว้สะดือเมืองเนาะสะดือเมืองก็คือเขาว่าเอ๊ะแล้วทำไมสะดือเมืองถึงมีความสำคัญกับคนพื้นเมืองเฮาเขาบอกว่าเมืองมีชีวิตเนาะทุกๆปีบ้านมีบ้านก็มีชีวิตเหมือนเวลาเฮาปากปีเฮาก็ต้องสืบชะตาบ้านเนาะคนเชียงไฮ้ก็ที่ยงไปสืบชะตาบ้านตีกลางควงเสียแยกของบ้านเนาะเพราะถือว่าเมืองมีชีวิตนะฮะดังนั้นเขาบอกว่าการเกิดขึ้นมาของมนุษย์ถ้าดูจากร่างกายของมนุษย์เนี่ยจุดจะอยู่จุดศูนย์กลางของมนุษย์คือสะดือคือสะดือคือหัวใจของบ้านดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มาทำบุญที่บ้านมาสักการะขวัญของบ้านนะเขาก็มาบูชาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอาหักคือเป็นยักษ์กุมภันสองตนดูแลไหวมีจื่อเจ้าอาจารย์ผมมีจื่ออาจารย์ผมมีจื่อนะไม่ได้ตั้งจื่อไม่ได้ตั้งจื่อไว้เนาะก็มีกุมภันสองตัวสองตนอยู่อาหักเสานั่นไหวเขาก็เขาไหวสะดือเมืองปุ๊บเขาก็ไหวอาหักตัวไหวไหวยักษ์สองตนเนาะเสื้อวัดแล้วไหวก็อย่างนะครับเสื้อวัดไม่ไหวไม่ได้ไหวฮะเราไหวพระไปละเนาะเขาไหวเขาไหวสะดือเมืองเขาไหวกุมภันสองตนเสร็จแล้วก็เหมือนมนุษย์เฮามี32ขวัญ นะจารย์เฮามี32ขวัญเฮาก็บูชาขวัญเมืองตวยเฮาก็เขาก็จะมีขันตั้งไว้เนาะจารย์เนาะ32ขันมันเหมือนเฮาบูชาขวัญเมืองตวยเฮาก็ใส่ไปที่สำคัญก็ถ้ามีกู้ก็เอากู้มาตวย
อันนี้จะขาดมาได้ก็หาจานได้ดิขาดเนาะจานเนาะมาใส่คนเดียวก็ได้เนี่ยไฮโซดก็มาใส่ได้นะจ๊ะเพื่อปักคนในงานไปปักคนในงานเพราะว่าอาจารย์พลวัตบอกว่ามึงเชียงไฮ้ที่คนโซดเนาะแกบอกว่าที่คนเชียงไฮ้เป็นคนโซดนักเพราะคนเชียงไฮ้บ่มีพื้นที่ให้คนได้ไปรวมกันนักๆแม่นมาได้ป้ากันอาจารย์พลวัตบอกไว้นะฮะบอกไว้อาจารย์พลวัตเคยบอกผมไว้ว่าเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าการจัดงานในครั้งเนี้ยนอกจากเราจะได้อานิสงส์เรื่องของบุญแล้วเนี่ยมันยังเป็นโอกาสที่ทำให้คนเชียงไฮ้ได้เจอกันตัวเพราะคนเชียงไฮ้เป็นโซนนักแม่นแต่เขาก็ขอย้ำแหมกำหนึ่งนะจ๊ะว่าอันประเพณีใส่ขันดอกวัดกังเวียงนี่จะได้กับของเพื่อนแต่งกายให้สุภาพสำรวมเนาะเหมาะสมกับสถานที่ตัวนะจ๊ะกันเดียวก็จะกลายเป็นอย่างก็อินอย่างก็ใส่ขันดอกแฟชั่นวีคไปแหมอาจารย์ใส่ชุดปื้นเมืองสวยงามเนาะสวยงามเจ้าก็จะเมืองจะใดก็แล้วแต่ที่ทุกขันนี้สะดวกนะครับเนาะพอฮาบูชาขวัญเรียบร้อยปุ๊บนะฮะเขาก็จะมีจุดที่ไหว้แหม2จุดก็คือพระโบสถนะครับโบสถเนาะของวัดกังเวียงแล้วก็สุดท้ายก็คือการบูชาธาตุพระธาตุสำคัญของวัดตวยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญเขาก็ไหว้ตึงพุทธตึงผีพร้อมๆกันเนาะเพราะคนเมืองเขาเชื่อในเรื่องของพูดกับผีไปพร้อมๆกันนะครับในความเชื่อของคนล้านนาเฮาตัวนะครับเดี๋ยวขอย้ำแหมกั้มเตรียมไปกี่ชุดก็38ครับอาจารย์38นะเจ้าไผ่จะไปใส่ขันดอกวัดกลางเวียงเจียงไฮ้นะเจ้าเตรียมสวยดอกไป38ชุดนะเจ้าแล้วก็เปิ่นก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ยังน้อยๆปะอาจารย์จ้าในงานนะเจ้าซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นแบ็คอัพตั้งหลังในงานนี่นะเจ้าแล้วก็เฮาในทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะเจ้าก็ยังที่บอกไปตะกี้มาเฮาเป็นกัลยาณมิตรกันทางวิชาการนะเจ้าเนาะเฮากับปะกันตลอดแล้วก็เฮาก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์อันประเพณีสำคัญที่เฮากำลังร่วมกันฟื้นฟูกันในข้างนี้นะเจ้าระหว่างนี้ข้าเจ้าขอความร่วมมือนะเจ้าเดียวกันเดียวท่ารายการเจ้าจะขึ้น QR code คือขอทุกท่านผู้ชมนะเจ้าที่ได้เข้ามาชมในคณะเวลาตีถ่ายทอดสดนี่นะเจ้าใน Facebook Live หรือว่าเข้ามาดูย้อนหลังนะจ๊ะขอได้สแกน QR code ประเมินโครงการที่ข้าเจ้าตัวเนอร์ข้าเจ้าในฐานะประธานโครงการนี้นะจ๊ะศิลปศาสตร์เสวนานี้ขอความร่วมมือจ่วยประเมินโครงการที่ข้าเจ้ากั๊มนะจ๊ะตอนท้ายรายการเนาะจ้ะอาจารย์เจ้ากันนี่เฮาเตรียมมาละ38ชุดเฮาแต่งกายสวยงามละเฮาเข้าไปในงานกันนี่เขาเปิดกันจะถามว่าอาจารย์วัดกลางเวียงจะฮู้นะอันเฮาจะไปจอดรถตังใดโอ้ยก็อันนี้เขาก็ขอความร่วมมือจากเทศบาล นะครับขอความร่วมมือเทศบาลเนาะเขาก็จะมีจุดจอดรถเนาะในโรงเรียนดำรงนะฮะในบริเวณหอโรงราชรถเนี่ยจะเดินไก่น้อยแต่ก็หอจดหมายเหตุนะเจ้าหอโรงราชรถนะครับโรงราชรถที่สาระกลางหลังเก่าอีกต่ออ่าสาระกลางหลังเก่าได้กะได้กะเขาก็ขอความร่วมมือเพราะว่าการฟื้นฟูในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล่าว่าไอ้มันฟื้นฟูเป็นจ้าใดมันมาจ้าใดเดี๋ยวเขารู้ภาพรวมของงานไปก่อนเชิญชวนไปก่อนเนาะบางมือรู้เห็นกำหนึ่งรายละเอียดของการฟื้นฟูนะฮะว่ามันมีจุดไฮไลท์อย่างพองที่อยากให้ทุกคนได้ไปพอได้ไปชมเพราะว่าบางอย่างมันหายไปแล้วเขาฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับต้องจุ่ยเนาะต้องจุ่ยกันมีโรงราชรถตัวแล้วก็มีบริเวณศาลากลางหลังเก่าเจ้านะครับก็มีจุดจอดรถต่างๆนะครับก็อาจจะขออนุญาตว่าการเดินการจัดงานในครั้งนี้อาจจะใจการเดินน้อยนะครับการเดินเดี๋ยวสักหน่อยเนาะออกกำลังกายหนึ่งออกกำลังกายกันนะครับโรงงานก็จัดแมลงตุยนะครับก็มีถึงมาเจ้าถึงแมลงนะครับก็มาห่อละก็ถือโอกาสว่าเขาได้ใส่ชุดพื้นเมืองแล้วก็ไปใส่ขันดอกแล้วก็ชมมหรสพบูชาสันเมืองตุยเจ้าจะได้ก็เขาก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีนะครับจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงไฮ้เนี่ยก็ดึงภาคีสมาคมต่างนะครับจะมาคุ้มจังซอเจียงไฮ้จังฟ้อนต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนะครับของลูกศิษย์ลูกหาของแม่ครูบัวเลี้ยวรัตนมณีพรศิลปินแห่งชาติมาเข้ามาช่วยนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็การสมโพธิในครั้งนี้ตอยก็ถือว่ามันเป็นภาพดีมันก็เกิดขึ้นใหม่เนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกของการฟื้นฟูในปีนี้ก็อาจจะมีอย่างผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีอย่างคุกคิกท่องก็ขออภัยไปล่วงหน้าตอยสำหรับคนที่มาร่วมงานแล้วก็เขาก็จะรับคอมเมนต์ในข้างนี้เนี่ยมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปีหน้านะครับแล้วก็มันก็คงจะดีขึ้นแล้วก็การรับลูกก็อาจจะค่อยๆเกิดขึ้นเนาะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ
เฮาก็จะบอกว่าเฮาสองคนก็จะไปห้องฟ้อนตุยนะเจ้าใครให้หันข้าเจ้ากับอาจารย์นครินทร์ฟ้อนกันก่อนเรียนเจิญได้นะเจ้ามีกับอาจารย์รัตนาตาแปลงว่าฟ้อนตุยนะเจ้าอาจารย์รัตนาเราใช่เฮาเรามาอู้บอกว่าอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วไอ้ประเพณีมันเกิดขึ้นในจะใดแล้วมันมีไฮไลท์อย่างของอีกออาจารย์เอาก็สนใจก็คุณอาจารย์เขาจะไปห้างน้ําเดี๋ยวนี้เปิ่นหลังไมค์มาหาข้าเจ้าอาจารย์ข้าเจ้าอันหันอาจารย์นครินทร์โปรยไหว้ว่าเกียวก็ผีหนักตัวเออผีหนักคืออะไรอย่างนะเจ้าอาจารย์อ๋อในก่อนกำลังจะโปรยพอดีก่อนกำลังจะโปรยเข้าสู่การฟื้นฟูพอดีนะอาจารย์คือจะบอกว่าจริงๆแล้วทางมหาลัยเฮาเนี่ยหลักจะพัดเชียงไฮ้เฮาเนี่ยเขาได้รับทุนสนับสนุนนะครับจากบพท.บพท.ก็คือมันจืดเล่นเนาะจืดบพท.นะจืดจริงก็คือยาวเจ้าก็จำไม่ได้เลยยาวขนาดอาจารย์จืดแท้จืดสำนักงานการจัดการทุนด้านพื้นที่หรือบคท.สำนักงานสภานโยบายอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอวช.นะฮะเขาได้ทุนจากบคท.เขาจืดเล่นเนาะก็เป็นโครงการปีมันพัฒนามาจากสกว.9อ่ะ5อาจารย์ที่เป็นการพัฒนาเน้นเรื่องพื้นที่นะครับแล้วก็เน้นเรื่องทุนทางวัฒนธรรมตัวนะจ๊ะทางวัฒนธรรมแล้วก็เน้นพื้นที่ตัวนะครับในเซี่ยงไฮ้เฮาเนี่ยก็ได้รับวิจัยจากบพท.2ปีปีแรกก็คือย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ที่ผมและคณะวิจัยเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนแล้วก็แฮมปี้คือแม่คำซบเปิ้นซึ่งเป็นทีมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลวัฒน์ประภัททองเขาสองคนก็เป็นภาคีกัลยาณมิตรทางวิชาการด้วยกันนะครับก็เขาได้รับทุนสนับสนุนขึ้นมานะครับโดยวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งที่สำคัญของตัวบพท.ที่สนับสนุนก็คือเขาจะลดสเปซเขาจะลดสเปซคือมันเป็นแนวคิดแบบเมืองเนาะว่าเมืองมันต้องมีพื้นที่ที่เป็นหัวใจหลักในเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านวัฒนธรรมเนาะผมก็เลยเสนอว่าการขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องใจประเพณีจิตวิญญาณของคนเข้ามาช่วยพ่อบ้านพ่อคนมันมีชีวิตเมืองก็มีชีวิตนั้นเราก็เลยในส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นชุดวิจัยย่อยขึ้นมานะครับชื่อว่าการฟื้นฟูประเพณีเมืองเก่าย่านเมืองเก่าเชียงรายนะเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งในการฟื้นฟูของมันนะครับแล้วก็เขาก็ทำกระบวนการสืบค้นข้อมูลเรื่องประเพณีต่างๆที่เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับผู้คนในเมืองเก่าเจียงไฮ้เนี่ยทุกกลุ่มศาสนานะฮะไม่ว่าจะเป็นผีเป็นพุทธเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูเป็นซิกเป็นอิสลามเป็นหงจื้อเป็นอย่างไรเขาก็เก็บข้อมูลทุกศาสนาขึ้นมาเป็นฐานข้อมูลรวมไว้ว่าเจียงไฮ้เขาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงของผู้คนจะใดบางประเพณีเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันสัมพันธ์กันจะใดนะครับพอเขาทำวิจัยมาปุ๊บเขาก็รู้ว่าประเพณีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผีเนี่ยมันอยู่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันหมดเลยจันมันก็ทำให้เขาได้เห็นความเชื่อมโยงของผู้คนว่าศาสนาทุกศาสนามันมีความเชื่อร่วมกันแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันตัวนะเช่นคนเมืองเขาต้านก๋วยสลาคนจีนเขาทิ้งกระจาดเนี่ยจันมันอยู่ใกล้กันมากคนไทยเปิดมีสัตว์ไทยนะฮะมันก็เลยทำให้เขาได้เห็นความสัมพันธ์ของทุกๆศาสนาเนาะพอเขาได้ข้อมูลชุดนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็มาทำกระบวนการประชุมกลุ่มย่อยว่าเขาจะฟื้นอย่างกันดีที่มันเป็นตัวแทนของเมืองเนาะเขาก็เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนนักวิชาการท้องถิ่นนะครับศิลปินเนาะจริงๆเราเป็นเมืองศิลปินครับประชาชนศิลปินมาตอยผู้ประกอบการทางด้านวัฒนธรรมเข้ามาประชุมทำกระบวนการกลุ่มขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็คัดเลือกกันเป็นประเพณีกันลิดใส่เสาสะดือเมืองเชียงไฮ้ขึ้นมาเป็นโชว์เคสเบื้องต้นในการฟื้นฟูในปีนี้นะครับเราก็เก็บข้อมูลเบื้องต้นมาประมาณ1ปีครับอาจารย์แล้วก็เฮาก็คัดเลือกประเพณีขึ้นมาโดยการใช้กระบวนการประชุมประมาณ 3-4 ครั้งโดยประมาณนะครับแล้วก็เลือกขึ้นมาเนาะพอเราเลือกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮาก็มาดูว่าจริงๆแล้ววัดกลางเวียงเนี่ยมันมีการฟื้นฟูประเพณีขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านมหาท่านก่อฟื้นฟูขึ้นมาเนาะโดยการปีแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการแพร่ระบาดของภาวะโควิดนะฮะพระมหาธีรวิทย์ท่านก็ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก่อฟื้นฟูเบื้องต้นไปก่อนนะครับโดยการฟื้นฟูด้วยการเลี่ยงเสาสะดือเมืองขึ้นมาเ
แล้วก็มันมีงานวิจัยสืบค้นเรื่องว่าเจียงไฮ้เฮามีอาหาร9ตนในการดูแลเมืองเจียงไฮ้ตวยนะฮะก่อปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มฟื้นฟูด้วยการเลี้ยงอาหารขึ้นมาน่ามี9ตนนะครับก็มันเป็นงานวิจัยซึ่งมันเขียนขึ้นในปี2000นะครับขออนุญาต2486นะครับเป็นหนังสือตีเป็นแลบุ๊กนะฮะปัจจุบันก็แพร่เผยแพร่ในระบบออนไลน์นะครับของหอจดหมายเหตุแห่งชาติชื่อว่าเอกสารเท้าหุ้งเท้าเจืองนะฮะก็เป็นเอกสารตีมีต้นเข้ามาจากคงสวดานโยนกนะครับเขียนโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สังฆนายกวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครจ้ะเปิ้นก็เขียนบทน้ำว่าขุนเจืองถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่สำคัญของเมืองเจียงไฮ้ตวยนะครับโดยในบันทึกคำนำของหนังสือเรื่องขุนเจืองเท้าหุ่งขุนเจืองหรือขุนเจืองเนี่ยได้บอกว่าก่อนที่จะมีการเลี้ยงสะดือเมืองเจียงไฮ้หรือเสาเมืองเจียงไฮ้จะต้องมีการเลี้ยงอาลักเก้าตนตวยประกอบไปด้วยขุนคงคำร้อยนะครับก็คือเป็นเจ้าเมงตั้งแต่ผีเมงจนถึงผีเชียงแสนนะครับขุนสร้อยคอคำหรือผีนาคนะฮะสุดขุนสร้อยคอค้ำหรือเจ้าแห่งผีนาคนะครับเดี๋ยวจะมาอู้รายละเอียดแห่งกรรมว่าผีนาคคืออะไรยังถ้ามันมีความสัมพันธ์ร่วมคืออะไรยังเดี๋ยวมาอู้แห่งกรรมนะครับเราต้องจดไว้กันเดี๋ยวเจ้าจะตะลุบประทูมีขุนนิ้มดำสวดหรือเจ้าผีแมนนะครับขุนมัวขาวคอยคำขุนแสนดำศักดิ์สวาทขุนพรมราชหาวหานอาจารย์ผมทรงรายละเอียดที่หลังไมค์หรอได้นะครับขุนมังรายหานขามก้าขุนเจื่องฟ้าธรรมมิกราชขุนมังคามอาจโอภาก่อปรากฏเก้าตนด้วยกันเจ้านะครับท่านก็เลี้ยงปีแรกเพิ่นก็เลี้ยงฟื้นขึ้นมาเนาะเพิ่นก็ชวนขอได้รับความแนะนำนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์ดร.อนุกูลศิริพันธ์นะครับหรือเฮาฮู้จักในวงการว่าอาจารย์ดร.ปิงปองนะครับก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญนะครับทางด้านพิธีกรรมล้านนาแล้วก็มีจื่อเสียงทั่วฟ้าล้านนาเฮานะครับแล้วก็เป็นทีมงานที่สำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์วัดปุ่งสนุกจนได้รับรางวัลการอนุรักษ์ยูเนสโกตัวอีกนะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในปีแล้วนะฮะก็เลยเริ่มเรียกอารักษ์ขึ้นมาตัวเองสำหรับปีที่แล้วนะครับในปีนี้เนี่ยพอผมเข้าไปเนี่ยเขาก็เข้าไปทำกระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือกันว่าเขาจะฟื้นจะได้กันดีแล้วก็การเลี้ยงอาหารมันถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะปีนี้เขาก็เลยปรากฏว่าจึงให้เขาโชคดีเขามีเอกสารต้นฉบับซึ่งเป็นหนังสือคลาสสิกมากๆเล่มหนึ่งนะฮะโดยตีอาจารย์อนันต์กาญจนพันธ์ของคณะมนุษยวิทยาสังคมวิทยาทีมอชเนี่ยท่านก็เขียนในบทความไว้ว่าเป็นหนังสือทางด้านสังคมวิทยามนุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องผีเล่มแรกของประเทศไทยเนาะเขียนโดยคุณแก้วมงคลสุริยะนะครับเขียนหนังสือชื่อว่าผีของเจ้าล้านนาไทยหนึ่งในนั่นเนี่ยก็เขียนถึงเรื่องการเรื่องผีที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเจียงไฮ้ชื่อว่าการเรื่องผีนาคเนาะผีนาคหรือคำว่านาคเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ภาษาไทยเนี่ยหินนาคมันเป็นภาษาบาลีเนาะอาจารย์เนาะนาคะนาคเป็นภาษาบาลีเนาะแปลว่าเขารับลูกความเชื่อเรื่องผีเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นนาคเป็นพูดแล้วเนาะผ่านทางด้านการใช้ภาษาไปถามว่าการเลี้ยงผีนาคเนี่ยมันเป็นการเลี้ยงผีแบบดั้งเดิมศาสนาแทนเนาะคือการนับถือผีว่าคือการนับถือผีเพื่อทำให้สังคมเราอุดมสมบูรณ์ซึ่งปรากฏว่าการเลี้ยงผีนาคเนี่ยมันได้ปรากฏไปทั่วอุษาคณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเฮาตวยยกตัวอย่างเช่นในประเทศเวียดนามของกลุ่มไทยดำไทยแดงเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงประเพณีหนึ่งที่สำคัญคือการเลี้ยงผีเงือกเงือกเนี่ยในคำพื้นเมืองของเฮาเนี่ยถ้าเฮาไปดูในสารคดีอาจารย์เฮาก็จะรู้ว่าในความคิดของเฮาเนาะตอนแรกผมได้ยินคำว่าเงือกเนี่ยมันต้องคิดถึงเงือกเมอร์เมดเนาะอาจารย์เป็นเมอร์เมดนั่นน่ะแต่ปรากฏว่าเขาจริงเอาเงือกเมอร์เมดมาอาจารย์เขาก็เอาเป็นพญานาคเนี่ยซึ่งเฮาก็เลยอ๋อคำว่าเงือกในภาษาไทยมันเป็นภาษาไทยพื้นดั้งเดิมเนาะอาจารย์เนาะเงือกก็คือนาคแต่มันเป็นศาสนาผีเนาะอาจารย์เพราะเฮารับพูดเข้ามาใหญ่
รับพูดทรานส์ฟอร์มพูดเข้ามาเนี่ยก็เปลี่ยนจากเหงือกมาเป็นนาคขึ้นมาพร้อมๆกับการใจนาคเป็นนิทานปลัมปลาที่เกี่ยวข้องกับความเจือทางพุทธศาสนาของเฮาตวยเนาะหรือแม้กระทั่งตำนานเรื่องผีนาคเรื่องนาคหรือเรื่องเงือกเนี่ยมันปรากฏทั่วอุษาคเนย์ของเฮาตวยอาจารย์เช่นเวียงหนองลมที่เชียงแสนอย่างเงี้ยไปกินปลาไหลเผือกเนี่ยปลาไหลเผือกก็เป็นลูกของเงือกหรือเนาะนาคใช่ไหมอาจารย์มันก็ทำให้เมืองมันล่มลงไปหรือแม้กระทั่งทางอีสานเฮาก็ได้ยินเรื่องพญานาคเรื่องนี่เหมือนกันเนาะอาจารย์มันเป็นความเจือดั้งเดิมในอุษาคเนย์เฮาเนี่ยครับแล้วก็ทำให้คนเชียงรายถึงเลี่ยงผีนาคแล้วทำไมถึงถือว่าผีนาคเป็นผีใหญ่เพราะว่าในตำนานพื้นเมืองในตำนานดั้งเดิมของเชียงรายเฮาเนี่ยซึ่งคุณแก้วมงคลสุริยะเป็นเขียนไว้ว่าในนิทานปลัมปลาบอกว่าพญามังรายเนี่ยมาสร้างเมืองเชียงรายโดยการเดินทางขึ้นมาข้างสร้างเมืองเชียงรายโดยเลือกโดยจอมตองเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเพราะว่าบอกว่าเมืองเชียงรายเฮาเนี่ยมีลักษณะชัยภูมิเป็นดอยสามเส้าเนาะเหมือนตำนานพื้นเมืองเชียงรายซึ่งพื้นเมืองเชียงใหม่บอกว่าเลือกดอยจอมทองเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ดอยสามเส้าเหมือนตำนานการกำเนิดราชวงศ์ระวะจังกราดนะครับที่เสด็จลงมาปู่เจ้าเราจกเสด็จลงมาจากเกินมาได้เงินตีตีนดอยตุ้งโดยบริเวณนั่นเป็นพื้นที่ดอยสามเส้าก็เลยเลือกบริเวณนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในการสร้างเมืองเจียงไฮ้ขึ้นมาอนะฮะเพราะนั้นเราเนี่ยในตำนานก็บอกว่าพญามังรายเนี่ยก่อจะคุดคูเมืองเจียงไฮ้หรือดื้อเมืองเจียงไฮ้ปรากฏว่าพญานาคก็จะมาช่วยโดยพญานาคบอกว่าอันนี้เป็นนิทานที่ผมสรุปมาเพิ่งฟังกันแล้วกันอาจารย์เนาะมันก็จะมีภาษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าก็จะคุดก่อจะสร้างดื้อเมืองขึ้นมาปรากฏว่าพญานาคบอกว่าจะคุดเนี่ยก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนะปรากฏว่าในตำนานบอกนิทานปลัมปลาบอกว่าพญามังรายรับบ่ตื่นรับบ่ตื่นพญานาคก็คุดได้ข้างเดียวเจ้าแล้วก็บุญดินหายไปเลยบริเวณนี้ก็กลายเป็นถนนชื่อว่ากองนาคหรือปัจจุบันชื่อว่าถนนไกสอนสิทธ์นั่นเองนะครับถ้าเฮาจินตนาการบ่ออกก็คือบริเวณที่มันเป็นเก้าฉ่ำฉานักๆนะจ๋าจ้าเส้นมันอยู่บริเวณเส้นเก่าดอยตองที่มันจะเชื่อมกับหลังไม้ครับที่มันจะเชื่อมไปสะพานขวาแม่ฟ้าหลวงนะฮะจ๋าก่อนค้นบ่เก่าปุ่นก่อนจะเฮี้ยงก่อนจะเรียกว่ากองนาคเนี่ยจ๋ากองนาคเนาะตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นถนนไกสอนสิทธิ์เนี่ยจ๋ามันก็เป็นตำนานปลัมปลาเนาะบ้านเฮาก็เป็นเมืองเก่าเมืองเดิมเฮาก็จะมีตำนานดังนั้นเราก็เกี่ยวกับหนักเกี่ยวกับเหงือกนะเนาะไม่กระทำเป็นยาคำฟูเนาะครับเพิ่นก็มาตายเพราะว่าอันหนักเพิ่นจะหนักเหงือกเหงือกครบเหงือกเหงือกครบเหงือกครบเนี่ยนะนะก็เป็นตำนานปลัมปลามันเป็นการเปลี่ยนทานระหว่างศาสนาผีมาสู่ศาสนาพุทธเนาะอาจารย์เนาะมันก็จะเปลี่ยนทานเนาะจ้ะเนาะก็ปรากฏว่าคนเชียงรายก็เลยนับถือผีนาคเป็นผีหลวงสำคัญแล้วเราก็มีควงหลวงในการเลี้ยงผีนาคตัวอาจารย์ที่ไหนก็ควงหลวงอาจารย์ควงหลวงก็คือปัจจุบันก็คือพื้นที่ที่มันอยู่บริเวณตีนของดอยจ่อมทองนะฮะอาจารย์ปัจจุบันมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่มันเป็นโซนสหกรณ์โซนตีดินโซนอย่างที่ประมาณเนี้ยฮะอาจารย์มันก็เปลี่ยนรูปไปเนาะก็ปรากฏว่าตีดินก็กลายเป็นตีดินที่เป็นสิ่งปลูกสร้างไปละแต่ว่าคุณแก้วมงคลสุริยะแกก็เข้ามาบันทึกเรื่องผีนาคเนี่ยข้างสุดท้ายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์สำคัญก็คือการเกิดโลกฮาข้างใหญ่เอ๊ะโลกฮาข้างใหญ่นี่จะตรงกับสมัยใดก็ประมาณรอฮกอาจารย์เนาะรอฮกเนาะรอฮกอ่ะฮะอาจารย์รอฮกก่อนครับก็ปรากฏว่าเกิดการฮาลงข้างใหญ่เนาะพอบอกว่าโลกฮามันเป็นโลกอหิวาแต่ๆหรือมันเป็นคล้ายๆคือโลกใหญ่ก็เรียกโลกฮาเนาะคนบกรเนาะถ้าเป็นปัจจุบันโลกโควิดเขาก็ห้องฮานะเนาะอาจารย์พอเกิดฮาข้างใหญ่ก็เลยเลี่ยงผีกรรมผีหลวงเหียแกก็เลยบันทึกข้อมูลขึ้นมาโดยละเอียดเนาะเฮาก็เลยได้คนเมืองเฮาก็ว่าเฮาได้ปักกระตื่นการเลี่ยงผีสำคัญของเชียงรายไว้ตวยจากหนังสือสืบค้นของคุณแก้วมงคลสุริยะนี่ตวยมาเป็นปักกระตื่นที่เขียนเรื่องการเลี้ยงผีนาคน้องเฮาก็เลยใจเล่มเนี้ยมาเป็นปักกระตื่นสำคัญในการฟื้นฟูในปีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ตวยครับอาจารย์เนาะก็คือในบันทึกของคุณแก้วมงคลสุริยะเนี่ยเพิ่นบอกเลยว่าครัวที่เลี้ยงผีนาค
นะครับขอบอกอันนี้คร่าวๆเนาะครัวตีเลี่ยงผีนาคต้องเป็นครัวที่ทำมาจากอาหารจากปลาเต่าอันนะฮะน้ำน้ำตีเจ้เลี่ยงผีนาคและอาหารต้องเป็นน้ำตีคุดจากบ่อทรายตีลึกที่สุดเพราะมันมีความใสสะอาดนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างคนระบุไปประวัติในอดีตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในปกติในเล่มนั่นมันจะบอกว่าเป็นแม่น้ำจากน้ำไหนครับแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเป็นน้ำตีคุดจากบ่อทรายตีลึกที่สุดเพราะวันเป็นน้ำที่ถือว่าน้ำใสนะฮะจันเราก็จะบอกครัวเลี้ยงมีต้นเพลิงมีบอกไฟเงี้ยฮะก็จะมีบอกรายละเอียดดีเทลของมันค่อนข้างละเอียดตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องการแสดงมหรสพที่สำคัญตัวซึ่งมันจะเกิดขึ้นในปีนี้ตัวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีฟ้อนชนิดหนึ่งที่ในบันทึกของคุณแก้วมงคลสุริยะบอกว่าเป็นฟ้อนชนิดหนึ่งชื่อว่าฟ้อนช้านางเหลียวหรือฟ้อนย่านางเหลียวย่านางหลานแล้วก็บอกชุดตัวว่าใส่ชุดจะใดใส่เล็บทุกนิ้วฟ้อนจะใดนะฮะจ๊ะมันคืออย่างละเอียดเลยนะอย่างละเอียดเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตพอดีผมมีหนังสือเล่มนั่นอยู่เดี๋ยวเอาคือพอเนาะอาจารย์ครับจ้ะระหว่างตีรออาจารย์นครินทร์นี่นะเจ้าตึงสื่อข้าเจ้ากับห้องกันคุ้นเคยกันว่าอาจารย์จ๊ะเนาะจ้ะเดี๋ยวให้ได้การนะเจ้าขอรบกวนความร่วมมือสแกน QR code คือประเมินรายการให้ข้าเจ้าตัวนี้นะเจ้าเพื่อว่ารายการนี้ปีหน้าเฮาจะได้ไปต่อได้นะเจ้าเดี๋ยวเจอนะจัดต่อเลยเจ้าขอเล่มนี้อาจารย์อันนี้เป็นเล่มปีโอ้มาอาจารย์ต้องปิดอันแบ็คกราวด์ตั้งหลังก่อนนะเจ้าอาจารย์เพราะว่ามันจะกลืนสีขาวไปหมดเลยเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าเป็นเล่มนี้ฮะจ๋าเป็นเล่มนี้นะฮะเจ้าเล่มนี้ก็หนังสือชื่อว่าผีของชาวล้านนาไทยโบราณโดยแก้วมงคลสุริยันเจ้าจะมีก็หาเหมือนหุ้นป่าอยู่นะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มตีปัจจุบันเผยแพร่ในระบบออนไลน์นะครับแล้วก็คุณอภิชิตศิริชัยแกก่อทอดบทปริวัติขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะฮะก็เป็นชื่อว่าผีการเลี้ยงผีนาคเมืองเชียงรายนะฮะถ้าสนใจก็ลองติดต่อคุณอภิชิตดูเนาะเพราะแกกับปริวัติแล้วก็บางคำที่เป็นคำยากๆแกกับปริวัติง่ายขึ้นในการอ่านตัวแต่ว่าต้นฉบับเนี่ยก็เป็นของคุณแก้วมงคลสุริยะเล่มนี้อันนี้เผยแพร่ปีออนไลน์ระบบออนไลน์นะครับผู้ที่สนใจก็ลองไปสืบค้นดูแล้วก็ปิ้นออกมาอ่านได้นะครับในเล่มนี้ก็จะเขียนรายละเอียดโดยละเอียดมากโดยเฉพาะยังยิ่งคนที่เป็นชนชอบสลาแฮเนี่ยสลาแฮสลาตั้งฟ้อนอย่างเงี้ยนะฮะก่อนจะเขียนรายละเอียดของลาแฮได้ก่อนอาจารย์เขามีคนจากภูเก็ตมาพอตัวนี้เนาะอันสลาแฮก็คือนักดนตรีวงปี่พาดอีเนาะเจ้าคือคำนิยามถูกเนาะก็มูสลาแฮเนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีละเอียดละออมากว่าใจอย่างผ่องอย่างยามเป็นงานเชิญมนุษยาที่ละเอียดขนาดนักเลยจันแล้วก็จะเขียนว่ามันเป็นเจ้าได้ผามันเป็นเจ้าได้มีรูปอะยังรูปเป็นโดมขึ้นไปก้าอย่างก้าอย่างถ้าเขาสนใจเรื่องพิธีกรรมนาจาเล่มเนี่ยก็ค่อนข้างจะเขียนละเอียดแล้วเขียนสมบูรณ์พอสมควรแล้วก็เขียนเรื่องฟ้อนอาจารย์โทนี่แล้วนะอาจารย์ไอแล้วก็เขียนเรื่องฟ้อนไม่ตัวว่าใส่ชุดเจ้าได้ฟ้อนเจ้าได้เงี้ยอาจารย์ก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะฮะอาจารย์ก็แล้วคนที่สนใจก็ลองไปหาอ่านดูเนาะเล่มนี้ก็มีเผยแพร่อยู่แล้วก็ถ้าหรือว่าสะดวกก็ลองติดต่อคุณอภิชิตดูแกก็ปริวัติเล่มนี้ไว้พอสมควรไว้ดีไว้แล้วก็ค่อนข้างละเอียดรักษารูปแบบไว้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็บางอันที่มันเป็นเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยแกก็เขียนข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะครับแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลแบบปฐมภูมิก็ติดต่ออาจารย์จ๊ะได้เลยเนาะเจ้าเนาะได้เลยเพื่อลิงค์เพื่ออย่างเพื่อจะได้ปิ้นเอกสารออกมาอ่านก่อนแล้วก็ถึงจะไปต่อภาค2ในของคุณอภิชิตต่อนะจ๊ะเนาะนะครับเนาะอ่ะก็นอกจากว่าเขาเลี้ยงผีหน้าเขาเลี้ยงมันผีหน้าเป็นหนึ่งในอารักษ์ที่สำคัญที่เขาจะเลี้ยงในปีนี้ตัวนะครับแล้วเขาก็จะมีครัวพิเศษขึ้นมาตัวเนาะเพราะว่ามันมีปักกระตือเล่มเนี้ยบอกไว้ชัดเจนดังนั้นเราการฟื้นฟูในครั้งเนี้ยเขาพยายามรักษาจารีตดั้งเดิมโดยการใช้ข้อมูลทางวิชาการเข้ามาสนับสนุนแล้วก็บางอย่างที่มันเป็นข้อมูลที่มันหายไปแล้วเนี่ยเขาก็พยายามสร้างอินสปิเรชันขึ้นมาฮะเช่นฟ้อนางเหลียวเนี่ยเขาก็พยายามสร้างอินสปิเรชันขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้องค์ความรู้ชุดเนี่ยมันคงอยู่แล้วก็มันสามารถนำทุนด้านเนี่ยไปใช้ในเรื่องของ
ชิงสร้างสรรค์ได้ตุ๋ย มันก็เข้ากับคอนเซปต์ของงานวิจัยเฮาตุ๋ยนะครับเนาะสำหรับพิธีกรรมคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่3เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างพองเนี่ยจะขออนุญาตเล่าจากดีเทลกำหนดการเลยบอกอาจารย์เราได้จ้ะน้องๆจะได้คนก็จะได้ติดตามว่ามันมีอย่างพองในวันนี้นะครับจริงๆเขาก็จะเริ่มบอกแวะมาเอลได้นะเจ้าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยงานมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่19นี่ล่ะครับที่จะเกิดขึ้น19เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจำมาอย่างเจ้า19เนี่ยเขาก็เป็นการบูรณาการดึงความร่วมมือระหว่างสถาบันจัดตั้งอารยธรรมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยเมฟหลวงเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าภาพในพิธีการตักน้ำบ่อทรายเพื่อเรียกอารักษ์พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงนะจ๊ะของอาจารย์พลวัฒน์เนี่ยนะครับก็ช่วยศาสตราจารย์พลวัฒน์ประพัฒน์ทองเข้ามาเป็นภาคีเฮาในการทำพิธีตักน้ำที่จะเกิดขึ้นในวันที่19เนาะแต่ว่าในหนังสือของคุณแก้วมงคลสุริยันเนี่ยแกผมได้บอกว่าตักที่ไหนแต่แกบอกว่าเป็นตักจากน้ำทรายบ่อทรายเนาะเอาก็เลยว่าพอดีในบันทึกเล่มเนี่ยได้บันทึกว่าได้กล่าวถึงสถานที่ที่หนึ่งที่มีความสำคัญตัวก็คือถ้ำพระอ๋อถ้ำพระจ้ะเนาะถ้ำพระก็คือเป็นถ้ำที่อยู่ริมน้ำก๊กนะครับใกล้ๆกับตรงข้ามกับหาดพัทยาน้อยพัทยาครับพัทยาน้อยเนาะเดี๋ยวไปพูดเนอะชลบุรีไปอย่างพัทยาก็ปรากฏว่าเขาก็เลยใจโลเคชั่นบริเวณหาดทรายบริเวณถ้ำพระเนี่ยเป็นจุดในการตักน้ำเพราะมันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสถานที่ที่เจ้านายจากกรุงเทพเวลาจะเสด็จมาเชียงรายเนี่ยจะต้องขึ้นไปสักการะถ้ำพระตัวเองรวมไปถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จเมืองเชียงรายเนี่ยก็ได้จดหมายเหตุกับบันทึกว่าพระองค์ได้เสด็จไปสักการะพระพุทธรูปในถ้ำพระตัวเองนอกก็เป็นจื่อเป็นสิริมงคลเขาก็เลยเลือกโลเคชั่นถ้ำพระเป็นจุดในการตักน้ำเพื่อใจเลี่ยงอารักษ์นะก่อนในครั้งนี้ก็จะมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการตักน้ำที่จะเกิดขึ้นในวันที่19ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์มันเป็นฤกษ์มงคลตวยเฮาก็ดูฤกษ์มงคลตวยนะครับเนาะว่าเฮาจะตักน้ำวันไหนว่าคนเมืองเฮาเจือเรื่องลีดเรื่องฤกษ์ยามงามดีเนาะเฮาก็จะไปตักกันที่19เป็นการภายในเดี๋ยวก็จะมีหูเฮาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชมอยู่พร้อมรายละเอียดดีเทลตวยนะครับวันที่19เฮาก็จะไปตักน้ำพอตักน้ำแล้วเนี่ยเขาก็จะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปไหว้ที่วัดกลางเวียงคือทำพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับก่อนถึงงานนอกจากเนาะวันที่26จะมีพิธีอีกพิธีหนึ่งที่สำคัญคือพิธีการอัญเชิญพระอุปคุตและการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งน้ำสะดือเมืองเจียงไฮ้ตีน้ำโต๊ะขุนก่อนนะครับถามว่าทำไมเขาต้องใจเลือกโลเคชันเป็นน้ำตกขุนก่อนเพราะว่าจากการสืบค้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนเจียงไฮ้นะครับคนเจียงไฮ้ส่วนใหญ่รับประทานน้ำจากน้ำก่อนมาใช้รับประทานน้ำจากน้ำกกนะครับกลางเมืองเจียงไฮ้เขามีลำเหมืองติดผันน้ำจากลำน้ำก่อนมาใจกินในเมืองตุ้ยดังนั้นเวลาเราจะเอาน้ำมาส่งเนาะเอาน้ำมาส่งสะดือเมืองเนี่ยเขาก็ต้องเลือกน้ำตีคนเจียงไฮ้ที่กินแต่ดีก็คือน้ำก่อนนะฮะวันที่16เนี่ยเราก็จะทำพิธีอัญเชิญอุปคุตก่อนก็ถือว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันตีเจือว่าอยู่ใต้สะดือเมืองใต้มหาสมุทรนะจ๊ะเนาะก็คนล้านนาเขาเจือว่าพระอุปคุตมีฤทธิ์มีพุทธคุณในการปกป้องดูแลเพราะว่าในตำนานบอกว่าในข้างในการสังคายนาปไตยปิฎกในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชพระอุปคุตก็ขึ้นมาเพื่อปกป้องดูแลเพื่อทำให้การเขาเรียกห้องว่าการพระไตรปิฎกในสำเร็จคนพื้นเมืองเขาก็พระไตรปิฎกสำเร็จเขาก็เลยเจือว่าคนฮั่นล้านนาเขาหรือคนในอุตสาคเนเขาถึงเจือว่าพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระอรหันตีมีพุทธคุณตีในการปกป้องดูแลเนาะเขาก็อัญเชิญพระอุปคุตใช่ปราบมารทั้งปวงเขาก็ทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากการใจสัญญาก็คือก้อนหินเจ้าเนาะโดยคนที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระอุปคุตหรือคนที่ทำหน้าที่ในการเจิญพระอุปคุตจากน้ำขึ้นมาคือสามเณรเนาะเพราะว่าพระอุปคุตเนี่ยเขาบอกว่าพระอุปคุตเนี่ยเป็นตอนที่ท่านขึ้นมาเนี่ยแปลงตัวขึ้นมาเนี่ยท่านแปลงกายเป็นเณร
ก็ดังนั้นเวลาทุกๆปีที่เขามีการใช้บ้านเพราะอุปคุฎเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าก็จะใจเนนขึ้นมาในการฮับบิณฑบาตเนาะจันเนาะก็จะใจเนนเนี่ยทำหน้าที่ในการงมขึ้นมา3ครั้งเนาะผู้อุปคุฎก็ครั้งที่1อุปคุฎก็ครั้งที่2แล้วครั้งที่3ถึงเชิญขึ้นมาเนาะพอเพลินพระอุปคุฎแล้วเขาก็ตักน้ำทำพิธีพีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อัญเชิญมาไหว้ติวัดกลางเวียงแล้วก็ทำพิธีเจริญพุทธมนต์ก่อนถึงวันงานนะครับวันตีเสาเจ็ดวันตีเสาเจ็ดก็เป็นพิธีสำคัญเช่นเดียวกันก็คือพิธีการขึ้นเท่าทั้งสี่ตอนเช้านะครับว่าจะเกิดงานดีแล้วนะนอกขึ้นเมืองเขาก็จะมีการขึ้นเท่าทั้งสี่นะครับแล้วก็พิธีการบอกกล่าวประตูเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะเกิดงานขึ้นพ่อจิงไฮโฮมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ก็คือเสาหลักเมืองมาโดยจอมตองนะครับหอเจ้าพ่อแสนอุดนะครับซึ่งเป็นผีสำคัญของเมืองเจียงไฮ้นะครับแล้วก็ผีที่ดูแลประตูเมืองต่างๆ12ประตูของเมืองเจียงไฮ้โดยแล้วก็อนุสาวรีย์พญามังลายสองปีด้วยกันนะครับก็บอกกล่าวแล้วก็ทำพิธีในการพักศินาวัตรนะฮะบุรพกษัตริย์ต่างๆในราชวงศ์มังลายแล้วก็เจ้านายในเมืองเจียงไฮ้ต่างๆนะครับแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าจะเอาว่าอดีตจะเอาวาดของวัดกลางเวียงเพื่อเป็นการบอกกล่าวแล้วก็ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็วันแต่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันที่28ไฮไลท์สำคัญครับไฮไลท์สำคัญของงานในข้างนี้เนาะเพื่อมันเป็นการขึ้นไซรักเมืองใหม่ข้างใหม่อีกเกิดขึ้นเนี่ยเราเอาหีบมาจากเชียงใหม่ดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีพิธีกรรมที่สำคัญพิธีหนึ่งที่เกิดขึ้นในข้างนี้คือการโป๊กขันหลวงสะดือเมืองนะครับโป๊กขันหลวงสะดือเมืองนะฮะเขาก็มีเครือข่ายนะเครือข่ายจะพระอาจารย์นะครับตีแกเป็นคนดูแลรักเมืองอยู่แล้วนะครับก็คือคนเมืองห้องฟ้อนผีเนาะห้องฟ้อนผีเนี่ยก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบขันพิธีที่เป็นจิตวิญญาณของเมืองขึ้นมาใหม่นะฮะเราก็จะแห่ขึ้นมาแห่ขึ้นมาพอแห่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มาทำพิธีตั้งขันติวาดกลางเวียงแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงบวงสรวงสะดือเมืองก่อนการบวงสรวงก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนมีชีวิตก็ต้องอาบน้ำก่อนก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็จะอาบก็จะส่งน้ำสะดือเมืองแล้วก็ผูกผ้ามงคลแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวนอกจากอาบน้ำแต่งตัวสะดือเมืองแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวกุมภันไส้ขวาแล้วก็เน็บดอกน้ำปี่มงคลก็คือดอกลีลาหรือดอกซ่อนกินนอกจากเป็นดอกไม้มงคลน้ำปี่ของปีนี้แล้วก็แต่เสร็จแล้วก็ทำพิธีเลี้ยงนะเลี้ยงบวงสรวงนะครับเลี้ยงบวงสรวงสะดือเมืองแล้วก็อาฮักหลังจากนั้นก็เป็นพิธีฟ้อนบวงสรวงก็คือฟ้อนช่านางเหลียวหรือฟ้อนนางเหลียวนะครับแล้วก็อุสทากับมาฟ้อนบวงสรวงแล้วก็ทำพิธีการใส่ขันดอขึ้นมาเริ่มต้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของพิธีกรรมในภาคเช้าในวันที่28นะครับแล้วภาคค่ำก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์9รูปนะครับแล้วก็เป็นภาคมหรสพนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คึกคืนที่สุดจันเพราะว่าคนก็จะมาใส่ขันดอกช่วงแมลงเพราะเป็นช่วงที่แดดล่มลมตกพอดีนะจันเนาะเลิกงานเลิกงานใส่ขันดอกนี่เป็นใส่กระดอกไม้นะเจ้าอาหารข้าวสารอาหารแห้งแบบต้องเอามานะเจ้ามันมีคนถามว่าเจ้ากับขวะอนุญาตอาจารย์กับน้องว่าต้องเอาข้าวสารอาหารแห้งแบบต้องเอาข้าวนึ่งแบบต้องเอาจิ้นลาบแกงมัมมานะเจ้าเอากับข้าวตอกดอกไม้ถูกเตียนใส่สวยดอกมากับปอเจ้า มีคนถามมาอาจารย์ต้องนึ่งข้าวไปก่อนอ่ะที่สำคัญก็เป็นงานติว่าบ้านไหนมีครัวเงินครัวเอ้ยครัวต้องสลุงเงินไอ้อย่างนี้เนาะขันเงินขันไอ้อย่างนี้เนาะก็เป็นช่วงในการที่เอาครัวหมูนั่นมาคัดทำความสะอาดแล้วก็ถือมาทายหูกันที่วัดกลางเวียงเนาะบางทีเขาว่ามีครัวเก่าเขามีขันเงินมีสลุงเงินเก่าๆอยู่ในตู้อย่าถึงโอกาสละที่ว่าเขาจะเอาครัวหมูนั่นเนี่ยมาคัด
มันใสแล้วก็ใสขันดอกไปออกงานละจ้าหรือม้าไทยหูหรือวัดกลางเวียงเนาะพร้อมแคปชั่นนะถ้าใครบอกม้านี่คือว่าผ่านนะฮะในปีนี้เนาะเราขออันขอประชาสัมพันธ์กันนะจ๊ะอาจารย์กลุ่มศิลปินนะเจ้าไผ่จะเอาซอมาหอมไผ่จะเอาจ้อยมาหอมไผ่จะเอาฟอนไอ้อย่างมาหอมก่อแจ้งตังวัฒนธรรมจังหวัดเจียงไฮ้ของเขาได้เลยนะเจ้าเผื่อติเปิ้นจะได้รันคิวฮือนะเจ้าว่าไผ่จะได้ฟอนวันใดเวลาใดนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้กระพงจะมีส่วนหนึ่งละตีได้มาเปาะมาหอมกันห่วงกันหอมแต่อย่างนี้ค่ะเพื่อนท่อแบบอย่างนี้ปล่อยหลวงเจ๊ไฮได้ก็หาจันน้อมเป็นปล่อยให้มันเป็นการแสดงงานปล่อยเนาะจันเนาะคือใครใครมาฟ้อนก็มาได้เลยอย่างฮะก็ถือว่าเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาไอ้น้องอาจารย์เนาะครับถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นอาจจะมีบูชาฮึอาฮักเมืองเจียงไฮ้โตยฮึสะดือเมืองเจียงไฮ้โตยเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นงานติว่าเป็นงานปอยเนาะจันเนาะมันก็แล้วแต่ตามศรัทธาครับศรัทธาเลยนะเจ้าไผ่จะมาฟ้อนเตยข้าเจ้าวันที่30กับอาจารย์จ้าอาจารย์นครินทร์นะเจ้ามาฟ้อนได้เลยนะเจ้าเฮาจะฟ้อนเล็บเจียงไฮ้กันนะเจ้าซ่อมไผ่ซ่อมมันอยู่ที่บ้านนะเจ้าลืมถ่าก็มาหลอกกันเอาบนเวทีหน้างานเนาะก็ใช้วิธีเหลียวเอาเหมือนฟ้อนนางเหลียวกะเหลียวเอาเนาะไปดูว่าเขาเป็นทางไหนแล้วนี่เนาะนี่คือทำประจำนะทำประจำอ่ะมันลืมท่าก็ลืมดูเอาเนี่ยลักเหลี่ยวเอาเนี่ยไผ่มีความสามารถในด้านการฟ้อนรำดนตรีนาฏศิลป์อะไรอย่างตั้งหลายตะมวนนะเจ้ามาได้หมดเลยนะเจ้าในระหว่างวันที่28จนถึงวันที่3นะเจ้าเนาะครับก็มีตั้งแต่เจ้าจนถึงแมลงเลยนะครับสุดวันซอสุดวันแต่การแสดงมหรสพเนี่ยจะเริ่มในช่วงประมาณ5โมงแรงเพราะมีซอตัวนี้ก่อนตอนนี้ก็มีวงซอจากคณะซอจากหลากหลายเข้ามาคนไหนที่ชอบฟังซอก็เรียนเชิญมาฟังติวัดกลางเวียงชอบฟ้อนก็ไปดูเวทีฟ้อนให้ฟังซอก็มาดูซอใครไปทำบุญก็ขึ้นไปบนพระวิหารไปเจริญพุทธมนต์เนาะใครใส่ขันดอกก็เอาขันดอกมาใส่ทั้งนี้นะทั้งนั้นก็บัดนี้ลืมหน้ากากแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ตัวนะเจ้าตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด19ของเขาตัวนะเจ้าใช่ครับแล้วก็ทางวัดมีการเปิดภาพลงทานตัวนะครับคนไหนดีสนใจฮงตานก็เอาฮงตานมาร่วมทำบุญทำตาในวันนั้นในตัวนะครับก็จะมีจุดบริการไหว้สำหรับคนที่ต้องการจะมาทำฮงตานในวันนั้นตั้งแต่วันที่18ถึงที่3ตัวเจ้าใครที่สนใจนะเจ้าสะดวกตังได้นะเจ้ามีความพุ่งความสามารถตังด้านดนตรีนาฏศิลป์ก็เอาฟอนเอาดนตรีมาพร้อมไผ่ที่สนใจจะทำโครงการก็สามารถติดต่อได้ติดไผ่เจ้าอาจารย์โครงการติดต่อกับทางวัดได้เลยติดต่อติดทางวัดได้เลยครับได้เลยนะเจ้าส่วนจอดรถนะเจ้าก็สามารถไปจอดได้ที่โรงเรียนดำรงกับสำนักกลางหลังเก่าและก็บริเวณใกล้เคียงนะเจ้าก็ขอความร่วมมือให้เตียวสักน้อยหนึ่งนะเจ้าซึ่งมันก็คงบ่ไกลกันนะเจ้าเนาะก็เป็นช่วงแมลงก็อากาศดีก็ถือว่าเขาแต่งตัวงามๆแล้วเขาถือควงงามๆก็ถือว่าเอาเดินชมเมืองไปตัวเป็นวัตถุประสงค์คือเป็นเจ้าบัตรตอนจะอีสะดวกไปใส่ก็ไปใส่ได้เลยก็จะนะครับถ้าแบบกลัวแมลงคนนักก็ไปใส่เหมือนเจ้าเอาอย่างครับเจ้าบัดดี้ลืมหน้ากากนะเจ้าบัดดี้ลืมหน้ากากกับเจลแอลกอฮอล์นะเจ้าตอนนี้มีคำถามมาอย่างดีจะถามวิทยากรของทางแหมก็เจ้าอาจารย์มีข้อมูลอย่างเพิ่มๆแหมก็เจ้าก็คร่าวๆก่อนน่าจะมีประมาณนี้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวลองถามข้อสงสัยจากท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเอ๊ะเฮาจะมีอย่างพ้องเนี่ยเพื่อผมบางประเด็นผมยังไม่ได้คู่ขอบคุ้มเนี่ยครับก็สามารถสอบถามมาได้ครับสามารถคำถามจากอาจารย์ดร.ภัทราตุ้ยนะครับเป็นข้าพเจ้าแม่นๆๆเจ้ากําลังจะเปิดอาจารย์เปิดหรือยังจ๊ะยังไม่เปิดเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี้พระเจ้าเปิดกันแม่นเดี๋ยวกันเนอะเจ้ากับซ้ำโพดหนักเห็นแล้วก็เจ้าก็จะลืมชิ้งแบบมันยูโพดใดเนาะอาจารย์ต้องเติมพัทธิรามเปิดบอกว่าเราจะสร้างนิเวศวัฒนธรรมด้านการระลึกรู้ถึงคุณค่าแห่งประเพณีนี้ให้แก่พลเมืองเชียงรายโดยรวมได้อย่างไรและโดยใครแต่ในวงเล็บมาบอกว่าคอเป็นรูปธรรมนะเจ้าอย่าจับอ๋อรูปธรรมนิเวศวัฒนธรรมเนาะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆพื้นที่ของวัดกลางเวียงเนี่ยมันเป็นพื้นที่นิเวศทางวัฒนธรรมอยู่แล้วเจ้าเนาะเพราะจื่อ1จื่อ2สถานที่แล้วก็ทางวัดก็พยายามปีจะ
ดึงชุมชนเข้ามาเนาะสังเกตว่าถ้าเฮาขับรถไก่ไปไก่มาถือว่ากลางเวียนเนี่ยทุกเย็นเนี่ยก็จะมีการทำวัดใช่ไหมครับก็จะมีการทำวัดเนี่ยก็เขาก็ได้เครือข่ายในส่วนนี้มาเบื้องต้นเนาะในการขับเคลื่อนในระยะแรกๆนะฮะถามว่าการรับการสร้างความรับรู้หรือตระหนักรู้เนี่ยมันอาจจะต้องเกิดขึ้นในใจเวลาพอสมควรฮะอาจารย์ในปีแรกเนี่ยเขาต้องสร้างความเข้าใจแล้วเขาต้องพยายามสัมพันธ์ขนาดนักอาจารย์เนาะว่าสำคัญเจ้าใดมันมีความสำคัญเจ้าใดแล้วมันทำไมต้องมาจุดๆนี่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ปีแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องทำการบ้านพอสมควรเรื่องการรับรู้ก็คือมันจะต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ยังนักเลยนะเจ้าบอกว่าคือทุกภาคส่วนนะเจ้าตีจะต้องรวมสร้างไมเซตตีมันเข้าใจตรงกันก่อนนะเจ้าว่าประเพณีใส่ขันดองเนี่ยเชียงไฮเกยมีเนอร์บ่ใจว่าบ่มีก็เดียวเปิ่นก็จะกู้เมาม้อยกันแถมว่าฮะหลอกเชียงไฮมาบ่ได้หลอกกันนะเจ้าก็คือมีนั่นแหละเนาะมีนั่นแหละแล้วก็หายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อย่างที่อาจารย์นครินทร์ได้อู้ไปตะกี้แล้วจะหายไปเพราะว่าวัดกระทูเป็นตีไอ้อย่างก็ติภาพของทหารญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ประเพณีไอ้อย่างช่วงสงครามอ่ะมันก็ว่าสะดวกในการจัดในการทำบุญไอ้อย่างสักเท่าใดนะจ๊ะเนาะแล้วทีนี้ประเพณีนี่ก็หายไปอย่างที่อาจารย์นครินทร์ก็ได้บอกไปนะจ๊ะว่าหายไป1ชั่วคนเลยแหละคือ80กว่าปีมานี้ละเกือบ100อ้ออาจารย์เนาะอืม80กว่าปีหายไปแล้วกว่าพอหายไปปุ๊บเนี่ยการที่จะมาฟื้นฟูแห่งใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าใน1ชั่วคนนั้นน่ะที่หายไปนั่นน่ะมันหายคือหายไปเลยนะเจ้าบ่ได้อยู่ในการรับรู้และความทรงจำของเจ้าจิงไฮและตอนนี้ก็คือเป็นพระราชนักของบางวัดกังเวียงแล้วก็ทีมวิจัยของอาจารย์จ้านะเจ้าตีกำลังเร่งฟื้นฟูแล้วก็คือความหู้เข้าไปในทุกภาคส่วนในจังหวัดจิงไฮเพื่อตีจะได้มีไม้เซตรวมกันว่าเออเขาก็มีประเพณีใส่ขันดองเหมือนเมืองจิงไมเนอร์แล้วก็ใส่พร้อมกันเนอร์อย่างเนาะเจ้าเนาะแล้วก็เราพยายามทำกระบวนการกลุ่มขึ้นมาเช่นการดึงภาคีเข้ามาเช่นเฮาหนึ่งรับแรกเขาใจเขาขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานว่าทำจังหวัดเชียงรายเนี่ยพยายามพักดันแล้วก็ทางอบจแล้วก็เทศบาลเนี่ยซึ่งเป็นเขาห้องว่าเป็นจักรกลสำคัญในการพักดันให้มันกลายเป็นประเพณีขึ้นเมืองขึ้นมาใช่ไหมครับก็ได้รับข้อเสนอแนะจากท่านจากทางอบจว่าปีนี้มันเป็นปีแรกที่เฮาพยายามทางอบจเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะแต่ปีหน้าเนี่ยเฮาต้องพยายามพักดันแล้วก็เขียนงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการสนับสนุนเนาะถ้ามันกลายถูกกำหนดกลายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของภาคราชการเนี่ยงานเนี่ยมันก็จะถูกขับเคลื่อนโดยภาครวมมากขึ้นสำหรับปีต่อๆไปแต่สำหรับปีเนี่ยมันเป็นการตั้งเก้าเบื้องต้นก่อนเนาะมันก็อาจจะดึงภาคีบ่ครอบคลุมได้ทันใดนะครับแต่ปีเนี้ยเฮาทำให้คนได้ฮู้จักประเพณีมากขึ้นปีหน้าเนี่ยเขาก็จะมาต้องเกิดคำถามละว่ามันคือหยังเป็นหยังพ่องแต่ถามว่าปีนี้เขาพยายามดึงภาคีตีเกี่ยวข้องแล้วก็มีบทบาทสำคัญเข้ามาโดยเฉพาะยังยิ่งกลุ่มศิลปินก็ถือว่ากลุ่มเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเขาเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเกิดรายได้ตัวเองบัดนี้เขามีจังซองเข้ามาพอเขาตัวเองนะเขาจะถือโอกาสจวนเปิ่นตัวเองนะเจ้ามีโอกาสก่อนเรียนเจอเนาะมาเป็นมาซอเป็นเกษดาเนาะคุณพี่เกษดาตัวนี้นะครับของเฮาซอลองหนามนี่นะเรียนเจอเนี่ยก่อนที่เราจะเกิดงานเนี่ยเขาก็อบรมความรู้ฮึ่มกับละออนอาชีวะตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ทำธุรกิจหรือเขาก็เฮียนทางด้านดอกไม้หมูนี่หมูแล้วหมูนี่เนาะเขาก็ดึงอบจเข้ามาเป็นภาคีเฮาดึงทีมวิจัยของอาจารย์คนละวาดที่ทำเรื่องเมืองสร้างสรรค์เข้ามาดึงเทศบาลดึงวัดเข้ามาแล้วก็ดึงละออนเข้ามาเราทำเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปมาข้างหนึ่งก็คือเวิร์กช็อปว่าการใส่ทำสวยดอกไม้มันทำจะใดที่ถูกต้องเขาเชิญศิลปินดีไซเนอร์ที่มีจุดเสียงเข้ามาเป็นผู้คือความผู้นะฮะในการใส่ดอกไม้พื้นเมืองส่วนหนึ่งครั้งนี้เขาพยายามสร้างการรับรู้มาจุดๆนึงให้กับโรงสถาบันการศึกษามาแล้วระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ครับนะแล้วก็เขาก็ดึงสลาศิลปินพื้นบ้านที่มีจื่อเสียงเข้ามาเช่นการใจในข้างนิ่มก็จะใจครัวห้าครัวหางเนาะจันเนาะก็คือใจเขื่องเขินเนาะคือเจียงไฮเขามีศิลปินเขื่องเขินตีมีจื่อเสียงนะครับก็คือแม่ครูชะลอขันท่าเนี่ยแกก็มีจื่อเสียงเนาะแกมีจื่อเสียงวงกว้างมากในเจียงใหม่ก็คู่คนของฮู้จักเนี่ยแกก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทำขันตั้งตัวในข้างนี้ตัวนะครับออกก็ถือว่าเขาพยายามรวบรวม
กลุ่มเครือข่ายต่างๆตีทำงานขับเคลื่อนทั้งด้านงานวัฒนธรรมเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับในระยะแรกเนาะแล้วก็การฟ้อนเนาะฟ้อนหอมตีจะเอามาบูชาเนี่ยเขาก็ได้รับเครือข่ายคณะต่างๆในจิงไฮ้มากมายนะครับเต็มตีเนาะไม่ว่าจะเป็นคณะจากแมคูบัวเลียวซึ่งจะมาฟ้อนในวันตีเสาร์แปดนะครับคณะลูกซิดลูหาของแมคูบัวเลียวก็คือมูเฮาเนาะอาจารย์พอสอรัตนะอย่างเงี้ยนะฮะคณะจังฟ้อนของเดอไทยของปีพีทบุสเนียนนะครับจังฟ้อนของคณะตึงนงนะครับของน้องบ้านอาจารย์อันนัทวุฒิดอนลาวเห็นหรออาจารย์นัทวุฒิดอนลาวนะครับวงดนตรีสีเขียวของครูใกล้จ้าแล้วก็หัววัดต่างๆตีมาได้ออกน้ำหมากไม้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พยายามดึงเครือข่ายเรานี่แล้วก็เป็นภาพตีเชียงไฮ้เฮาฮางจากงานปอยมาพอสมควรนะคะปีนี้ก็เป็นปีหลังจากโควิดมาเริ่มซางซาลงไปนะครับเขาก็ถือว่าเป็นการเปิดผถมฤกษ์เนาะที่คือรวมยุทธจักรต่างๆที่มีความสามารถทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมเข้ามารวมกันในงานนี้ก็หลังจากที่เขาประชาสัมพันธ์งานนี้ไปแล้วก็มีหลังไมค์เข้ามาหมากไม้นะฮะว่าจะมีจริงก็จะมีเมื่อใดอย่างเงี้ยฮะก็มีคำถามเกิดขึ้นหมากไม้ก็ถือว่าแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะจุดเริ่มต้นที่ดีตีศิลปินแล้วก็คนต่างๆเริ่มสนใจแล้วก็ภาพที่ออกไปเนี่ยถ้าภาพปีนี้มันออกไปดีเนี่ยปีหน้าๆเนี่ยมันก็จะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ทำให้วัดเนี่ยแล้วก็ชุมชนแล้วก็ทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็พักดันให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปีต่อไปนะครับก็ขออันนี้ขอตอบคำถามอาจารย์พัทิลาเนาะเบื้องต้นไหวแต่บอกว่าจะเป็นรัวทำก่อนนะครับเดี๋ยวมันคุ้มสอบเซตมันจะมาแวะมาหอเฮาเลยเจ้าตอนนี้เจ้าหันนั่นคุณวรวุฒิใจคำก็เป็นจังซอคนหนึ่งเนาะเจ้าจะได้ก็มาหายมาโฮมซอกันได้นะเจ้าน้องเกษดาน้องอันวรวุฒินะเจ้าติดต่อกับทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้เลยนะเจ้าเปิ้นจะได้รันคิวฮือว่าสะดวกมาซอวันใดสะดวกมาฟ้อนกันวันใดนะเจ้าทางพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงนะเจ้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเขาเป็นเจ้าภาพวันที่30นะเจ้าแล้วก็เจ้าอาจารย์จ้าอาจารย์รัตนาตาแปงผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาตาแปงนี่เนาะอันเขาจะไปฟ้อนกันเนอร์3คนนี่นะใครขึ้นเวทีตัวข้าเจ้าเขา3คนข้าเจ้าก่อห้าสมัครจังฟ้อนอยู่นะเจ้าสะดวกก่อมาฟ้อนได้เลยนะเจ้ามาหอมด้วยกันอันนี้ส่งกันฟ้อนถวายการจ้อยการซ้อถวายเป็นพุทธบูชาหรือเป็นอามิสบูชานี่กว่าอันนี้ส่งเฮงนะเจ้าจัดหน้าเขาจะได้เป็นคนดีคนงามกันแล้วเจ้าเนาะใครมีครัวพระครัวเมืองงามๆก่อนนุ่งย่องมา มีครัวงามย่องมาเลยค่ะก็ถือโอกาสว่าเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้ใส่ชุดพื้นเมืองใครชอบใส่มีชุดนักก็มาเก้าวันเลยครับใส่วันละชุดเลยเนาะเป็นชุดไทยลื่อไทยยวนไทยเขินใส่มาได้เลยนะฮะมีเก้าชุดใส่มาเก้าวันได้เลยครับพอจะไปเซตเตลสั้นมากับพอละนะเจ้านอนไต่ไก่เฮ้ยสุภาพสำรวมนะเจ้าอันคือเหมาะสมกับประเพณีพิธีกรรมอันน่าเชื่อถือของเฮานะเจ้านอตีได้มาห่วงฟื้นฟูกันในวันนี้นะเจ้ากำเดียวก่อมีคำถามมาอย่างเพิ่มเติมเห็นกับเจ้าอ๋ออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ประวัติขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูประเพณีอันดีงามนี้นะเจ้าให้กลับมาอยู่คู่จังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าส่วนปีหวานจากเจียงแสนนะเจ้าเปิ่นกับมาสร้างการรับรู้การยอมรับให้กับชุมชนให้เข้าใจตรงกันดีมากๆค่ะคุณวรวุฒิใจคำจังซอที่ข้าเจ้าอ้างถึงตะกี้เปิ่นบอกยินดีครับจะมาวันใดก็เอิ้นกันตัวนั่นเจ้าอีปีจะไปหนังฟังซออีปีจะไปหนังฟังซอคุณประเสริฐเป็นลูกภูเก็ตมาเป็นบอกว่าวันนี้เป็นขับรถอยู่แล้วเปิดกว่ายังฟังเขาอยู่นะจ๊ะขอบพระคุณมากครับคุณประเสริฐได้ยินนะคะก็แวะมาเที่ยวที่เชียงรายในช่วงประเพณีใส่ขันดอกกับเราได้นะคะมีคำถามแหมก็หามีนักศึกษาจากมอฟอลอบอกว่าสอบเสร็จแล้วเข้ามาฟังตันอยู่บอกมีคำถามไอ้อย่างนะเจ้าระวังนี่ข้าเจ้าขอแชร์ระวังที่เขาลงคำถามนี่ข้าเจ้าขอแชร์ QR code กั๊มนะเจ้าอาจารย์เนอร์ครับข้าขอแชร์ QR code กั๊มขอได้ประเมิน QR code ประเมินรายการศิลปศาสตร์เสวนาให้ข้าเจ้ากั๊มนะเจ้าข้าเจ้าในฐานะตีอันเป็นก๊กของโครงการนี่นะเจ้าเป็นผู้เขียนโครงการขึ้นมาเองนะเจ้าเนาะแล้วก็พักดันกันมาจนถึง EP ที่8นะเจ้ากับโครงการศิลปศาสตร์เสวนาข
พอทุกท่านได้รวมกันจ่วยข้าเจ้ากำเตอเจ้าประเมินรายการให้ข้าเจ้ากำเนอเพื่อว่าปีหน้าข้าเจ้าจะได้ยืนโครงการนี่เป็นซีซั่นที่2เนาะเป็นโครงการต่อไปแล้วก็จะมีการพัฒนารูปแบบอาจจะออกไปนอกพื้นที่มากขึ้นและจะออกไปสัมผัสศิลปินพื้นบ้านลงพื้นที่ไปแต่ตอนนี้ข้าเจ้าก็ยังเหมือนมีทีมงานอะไรอย่างได้เผื่อเนาะเจ้าเนาะยังไม่ได้ตั้งงบประมาณการเดินทางอะไรอย่างที่จะลงไปสัมภาษณ์หรือจัดเสวนานอกสถานที่เปื่อนะเจ้าตอนนี้ก็รบกวนทุกท่านสแกน QR โค้ดให้ข้าเจ้ากั๊มนะเจ้าในฐานะผู้จัดโครงการศิลปศาสตร์เสวนานะเจ้าเนาะอาจารย์เจ้าระวังนี่มันบ่มีคำถามก็บ่มีอาจารย์มีอย่างเพิ่มเติมแถมสักหน่อยก็เจ้าอาจารย์ลืมเปิดไมค์เจ้าครับก็แต่ก่อนเนอะมีอย่างเพิ่มเติมเอ้ามันมีวันที่4เนาะวันที่4เนี่ยก็จะเป็นการเจริญว่าเป็นวันออกนี่ก็เป็นการเลี้ยงภายในนะครับก็เป็นการเลี้ยงภายในที่ว่าวันที่3ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ใส่ขันดอกนะครับก็ครบ9วันพอดีนะครับก็ตอนนี้ทางวัดก็เปิดรับเจ้าภาพอยู่นะครับสำหรับการเจริญพระพุทธมนต์ก็ยังเหลือมันประมาณ2วันนะฮะอาจารย์นอกก็ครูที่สนใจเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่วัดกลางเวียงได้เลยนะครับเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์นะครับในช่วงมะแรงคือเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับเป็นต้นเป็นหนึ่งในการฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของเฮานี่แต่กันนะเจ้าก่อนนอกจากพิธีผีและเฮาก็มีพิธีพูดตอยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าคนเมืองเฮาก็ผีก็พูดเป็นเรื่องปกตินะอาจารย์เนาะเฮาแยกจากกันบ่ออกเลยในวัดก็มีเสื้อวัดที่เป็นผีดูแลวัดเนี่ยนะฮะก็เฮาแยกบ่ออกเนาะคนเมืองบ่ใจเรื่องผีก็เรื่องพูดเป็นเรื่องปกติอะครับเฮาอยู่ด้วยกันมาเมืองแล้วเนาะเอาจริงๆเรื่องการใส่ขันดอมันเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับผีนะอาจารย์แต่ว่าปรากฏว่าเชียงไฮ้เฮาเนี่ยมีลักเมืองมีสารสะดือเมืองในวัดไงอาจารย์มันก็เลยต้องผูกพันกันไปซะอีตลอดไปอ่ะครับแล้วบางทีเขาก็จะแยกกันระหว่างลักเมืองกับวัดเนี่ยฮะแต่ว่าเชียงไฮ้เฮาเนี่ยตั้งแต่เก้าเนี่ยเฮาสร้างในวัดมาแล้วไงอาจารย์เฮาก็เลยผีพูดก็เลยอยู่ด้วยกันมาเหมือนเป็นเรื่องปกติวิสัยของบ้านเฮาไปแล้วอย่างฮะโอ้ยพูดเป็นซึ่งมีความเอื้ออารีนะเจ้างานมีวันไหนนะคะอาจารย์งานเริ่มตั้งแต่วันที่28ค่ะ28นะคะ28จนถึงวันที่3ค่ะไปร่วมงานได้ทุกวันเลยนะคะซื้อดอกไม้หรือว่าหนูคงอยู่หอแหละลูก ถ้าหนูอยู่หอ อ๋อเรื่องดอกไม้นะครับคือถ้าไข่บ่สะดวกตีจ๊ะดามาจากบ้านนะครับก่อทางวัดก็มีฮื้อบูจามีจำหน่ายมีฮื้อบูจาแล้วก็เอาเงินส่วนนึงเอาเงินมาจากเงินส่วนนึงอ่ะเอาเงินที่ได้จากการบูจาในข้างนี้เนี่ยไปจ่ายเป็นกองทุนในการฟื้นฟูในปีหน้าในการจัดประเพณีในปีหน้านะครับนอกแล้วก็มีการบูชาเตียนบูชาตวยนอกเพราะว่าในบันทึกได้บอกว่าการบูชาสะดือเมืองเชียงไฮ้เฮาเนี่ยนอกจากมีกิจกรรมในการใส่ขันดอกแล้วก็มีการบูชาเตียนบูชาตวยนะครับก็สะเดาะเคาะตวยนะครับก็ถือโอกาสว่าถ้าใครอยากสืบชะตาบูชาเคาะก็สามารถไปบูชาเตียนที่วัดกลางเวียงได้ตวยนะครับสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่3นะเจ้าวันที่28พฤษภาคมจนถึง3มิถุนายนนะเจ้าสามารถไปซื้อไปอันนี้ได้ติดหน้าวัดได้เลยนะเจ้าถ้าบัดได้จัดเตรียมเองเนาะอยู่หอนะคะนักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะว่าบรรยากาศใส่ขันดอกเมืองเชียงรายจะเป็นยังไงให้คิดถึงล้านนาเฟสติวัลของเราที่เพิ่งจัดเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะบรรยากาศจะคล้ายคลึงกันค่ะแต่ว่าในการใส่ขันดอกอินทกิณเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นหลักนะคะมีการเจริญพุทธมนต์แล้วก็ใส่บาตรนะคะเรียกว่าใส่บาตรแหละด้วยข้าวตอกดอกไม้นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่ต้องเตรียมอาหารข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าอาหารที่ปรุงสุกสำเร็จแล้วไปใส่ขันดอกในครั้งนี้นะคะดีมากค่ะลูกใส่ชุดพื้นเมืองไปได้เลยแล้วก็สิ่งที่ถ้าเฮาจะเตรียมจากบ้านก็คือน้ำขมิ้นส้มปล่อยเอามาสะสมสละสลงเนาะสะดือเมืองสละสลงพระเจ้าสำคัญแล้วก็ในการครั้งนี้เฮาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหามาตวยเจ้าขุนแสนหานี่ลูกตั้งใดมาเจ้าก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญตีกังวัดอยู่ที่วัดกลางเวียงนะฮะก็อัญเชิญลงมาให้ได้สละสลงสละสลงตัวนะครับกับสละสลงพระเจ้าขุนแสนหาเนาะเพราะว่าคนเมืองเขาเชื่อว่าการเลี้ยง
บูชาสะดือเมืองเนี่ยเผื่อฝนมันตกต้องตามฤดูกาลดังนั้นเราเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าฝนจะตกแน่นอนเกียมจ้องเลยนะเจ้าเกียมจ้องแน่นอนเพราะว่ามันถือว่าเป็นการบูชาเผื่อฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่ามันเขาจะถึงช่วงเทศกาลการทำเกษตรกรรมแล้วเนาะดังนั้นในขันที่จะใจเลี่ยงหรือขันที่ใจปกอาฮักเนี่ยปกสะดือเมืองเนี่ยมันก็จะมีขันที่มีส่วนหนึ่งก็คือข้าวเปลือกกับข้าวสารตัวอะครับเนาะมันก็จะมีเป็นผ้าขาวผ้าแดงเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญเนาะเพราะว่าเขาถือว่าการเลี้ยงผีบ้านผีเมืองเนี่ยเพื่อทำให้ฝนมันตกต้องตามฤดูกาลเราก็จะได้ทำไร่ทำนาได้อุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นจารีที่มันมีประเมินแรกของสำหรับคนต้านนาเฮานะครับเนาะใส่ชุดพื้นเมืองไปสวยๆไปเลยนะคะลูกอิจฉาคนเชียงรายค่ะแวะมาเที่ยวได้เลยนะคะเรียนเชิญมาเที่ยวนะคะตอนนี้เชียงรายก็กำลังเขียวขจีเพราะว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ได้รับน้ำฝนนะคะน้ำฟ้าสายฝนก็หลั่งลงมาในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีโอ้ยมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะคุณประเสริฐสามารถบินตรงจากภูเก็ตมาได้ไหมคะดิฉันไม่แน่ใจนะว่ามีสายการบินที่บินตรงหรือยังเพราะว่าช่วงโควิดนี้เขาก็หยุดไปหลายสายการบินนะคะช่วงนี้ใครท่านไหนมีคำถามนะคะสามารถฝากถึงท่านวิทยากรของเราได้นะคะเราเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะคะ15นาทีนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของการใส่ขันดอกเมืองเชียงรายนะคะค่ะพี่น้องชาวเชียงตุงนะคะที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะยินดีต้อนรับหากด่านเปิดแล้วนะคะเรียนเชิญมาเที่ยวได้ที่เชียงรายนะคะหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใส่ขันดอกนะคะติดต่อได้ที่อาจารย์นครินทร์น้ำใจดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เลยนะคะเจ้าของโครงการวิจัยโครงการย่อยนะคะครับก็จริงๆก็พยายามเขียนข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นข้อมูลรายละเอียดเป็นตอนเป็นซีรีส์ไว้อ่ะนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook ของงานวิจัยชื่อว่าเชียงรายโอทาวเป็นเพจประชาสัมพันธ์ของคณะวิจัยนะครับก็จะพยายามเขียนข้อมูลเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราเขียนถึง EP ที่2นะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวการไปใส่ขันดอกนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับเนาะ EP หน้าก็จะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เราก็จะเจาะรายละเอียดของพิธีกรรมคร่าวๆโดยพิธีกรรมในแต่ละพิธีกรรมที่สำคัญก็คือวันที่19เนี่ยก็จะเริ่มเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันที่ผมได้กล่าวว่ามันมีที่ไปที่มายังไงเรามีวิธีคิดยังไงบ้างในการที่จะไปตักน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อมันเป็นงานเชิงวิชาการเนาะจันเนาะมันก็จะต้องพยายามสร้างความหมายของมันแล้วก็สื่อสารเพื่อให้คนเข้าใจตรงกันในขันดอกโดยรวมหลักๆแล้วใส่อะไรบ้างคะก็คือใส่สวยดอกนะจ๊ะในสวยดอกก็บรรจุไปด้วยดอกไม้เข้าตอกดอกไม้ทุเรียนดอกไม้ตามที่สะดวกหาได้นะครับอาจจะเป็นใบไม้ก็ได้เช่นใบโกศลใบเล็บคูดอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็เตรียมมาจำนวน38สวยดอกนะครับเนาะใน38ประกอบอะไรบ้างไหว้อะไรบ้างนะครับจุดแรกเราไหว้ที่หลวงพ่อเพชรในตัววิหารครับจุดที่สองเราไหว้ที่เสาสะดือเมืองนะครับจุดที่สามกับสี่เราไหว้ที่กุมพันธ์ที่ดูแลเสาสะดือเมืองเสร็จแล้วเราไหว้ขันเมือง32ขันดอกนะครับก็คือเราก็ใส่32ขันดอกลงไปในขันก็คือภาชนะหรือพานที่ตั้งไว้บริเวณรอบๆสะดือเมืองนะครับแล้วก็ตัวพระอุโบสถแล้วก็พระธาตุประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดพร้อมกันนั้นในคราวนี้นะครับเราได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบที่วัดกลางเวียงชื่อว่าแก้วจอมขวัญ นะครับต้องเล่าให้ฟังว่าทางวัดเนี่ยมีโครงการที่จะทำพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ทำทะเบียนโบราณวัตถุจากวัตถุที่อยู่ภายในวัดนะครับก็ปรากฏว่าก็เชิญเครือข่ายก็คืออาจารย์ดร.อนุกูลศิริพันธ์และคณะเนี่ยมาทำการทำทะเบียนอนุรักษ์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าในคราวนั้นเนี่ยก็เชิญพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในพระอบหินอ่อนนะครับก็อัญเชิญเนาะก็อัญเชิญลงมาอัญเชิญลงมาเพื่อทำการส่งน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ที่พบในวัดแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาทำการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับที่เก่าแก่สำคัญของวัดด้วยนะครับก็ท่านก็จะประดิษฐานอยู่บนตัววิหารนะครับก็เป็นอีกไฮไลท์นึงที่สำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้ามานอกจากการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสอันดีที่เราจะได้มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับศิลปินนะคะช่างซอช่างฟ้อนนะคะติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะเจ้ากับปากไทยลืมหลั่นไป แต่ฝรั่งใหม่มาเนาะบอกว่าเขาจะไปรายงานตัวต้องได้เนาะขอไปแจ้งกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้เลยนะเจ้าว่าไผ่จะซอเอาซอมากี่วันไหนพ่องอย่างนี้นะเจ้าเปิดจะได้รันคิวเฮ้อเนาะมาทำจากวัดเชียงไฮนะเจ้าบัจจัยวัดกังเวียงค่ะบัจจัยวัดกังเวียงเจ้าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ในแชทนะครับเนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับคนที่สนใจจะท่านแปะลิงก์ไว้ให้เจ้าเดี๋ยวเจ้าเอาต่อกับพาวเวอร์พอยต์ตะกี้ดีกว่าเจ้าขออาจารย์แปะลิงก์ส่งแปะในไหนครับในแชทส่วนตัวจ้ะอาจารย์อินบ็อกซ์มาให้ข้าเจ้ากับได้เจ้าเดี๋ยวเจ้าจะขึ้นลิงก์ให้เนาะได้ครับสำหรับศิลปินเดียวรอลิงกัมนะเจ้าว่าจะไปรายงานตัวกับกำจัดรายงานตัวเหมือนกันพวกความอย่างก็ไปแจ้งกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะเจ้าว่าท่านจะเอาการแสดงมาฮอมวันใดนะเจ้ากี่ชุดจื่อการแสดงของท่านจื่อมาอะไรยังยานะเจ้าครับเจ้าคำเดียวกัมนะเจ้าขออาจารย์นครินทร์ส่งมากัมนะเจ้าใช่ครับมีของขายก็มีคั่วขายอยู่นะเจ้างานวัดนี่ก็ต้องมีน้องๆถนนคนเดินอยู่นะเจ้าเนาะเจ้ามั่นใจวันแรกเป็นวันตรงกับถนนคนเดินพอดีอะนะครับโอ้มีคั่วขายเจ้า มีคั่วขายก็อาจจะแบบว่าจัดมินิไปก่อนเนาะจ้ะ ปีต่อๆไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเหมือนเชียงใหม่อะนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะสำหรับปีนี้นะฮะมีของขายตัวนะเจ้าเหมือนอาจจะมีการออกร้านก็ฮะอันนี้เจ้าเหมือนแน่ใจนะเจ้าว่ามีการออกร้านก็นะเจ้าเนาะอาจารย์มาได้ยังเอ่ยก่อนขออนุญาตนะครับเจ้าส่งอินบ็อกซ์มาให้ข้าเจ้าเลยก่อนแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวขอค้นกล้ามนะครับเหมือนมี QR โค้ดให้ก็เจ้าอาจารย์มีครับมีเขาจะได้แป้งคิวอาร์โค้ดเลยเนาะข้นของตีทรงคือคนอื่นก่อนเจ้ากระซอกหาอันก็เดียวรอคิวอาร์โค้ดตีจะจองคิวการแสดงกันเลยเจ้าตอนนี้นะเจ้าท่านใดสะดวกเกาะเตรียมตัวนะเจ้าตีจะไปหายไปโฮมกันที่วัดกลางเลี้ยงนะเจ้าเขาจะไปป้ากันที่จริงก็คืองานมิ้งแต่วันที่18จนถึงวันที่3นะเจ้าครับอันนี้ผมส่งลิงก์ไปให้อาจารย์ในแชทส่วนตัวแล้วนะครับเจ้าสามารถลงคิวได้เลยนะครับเป็น Google Form เนาะเขาก็กรอกรายละเอียดนะครับว่าเขาจะฟ้อนในอย่างมาจำนวนกี่คนนะครับในงานนี้เขาก็พอทำมาร่วมการแสดงเขาก็จะได้เกียรติบัตรตัวนะครับเกียรติบัตรตัวเนาะมันมีแบบ QR code ก็เจ้าเขาจะได้สแกนเข้าไปเลยอ่ะQR code เดี๋ยวกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาแชร์ไปเปิ้นก็จะกดลิงก์เขาไปได้เพราะว่าเปิ้นดูจาก Facebook Live เดี๋ยวขออนุญาตถามคนตีนั่นก่อนนะครับคนตีดูแลก่อนเนาะว่ามีกอเนาะเอาจะอีนะเจ้ากำเดียวนี่ระวังที่เขารอนี่เพื่อว่ารายการเขาจบไปก่อนนี้นะเจ้าศิลปินก็สามารถติดต่อไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในเพจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายของเขาได้เลยนะเจ้าว่าท่านจะเอาการแสดงเนี่ยอย่างไปแล้วไผ่ตีจะไปร่วมออกโครงการกับวัดกังเวียงนะเจ้าโครงการนั่นสามารถติดต่อได้โดยตรงที่วัดกังเวียงได้เลยนะเจ้าโครงการติดต่อที่วัดกังเวียงส่วนศิลปินและการแสดงทั้งหลายทั้งปวงนั่นติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะเจ้าครับบัดนี้ลืมใส่หน้ากากนะเจ้าพกเจลแอลกอฮอล์ไปตัวนะเจ้าครับตอนนี้พยายามหาลิงก์อยู่นะครับตอนนี้เฮาเวลาเฮาก็ใกล้จะหมดแล้วนะเจ้าเนาะ
ก็เป็นประเพณีใส่ขันโดเจ้าอาจารย์มี7วันเจ้าอาจารย์ก็8ถึง3 7วันนะเจ้าแล้วก็มีวันออกแถมวันหนึ่งก็คือวันที่4นะเจ้าซึ่งเป็นจัดเป็นการภายในนะเจ้าที่เป็นนับเป็น9วันนั่นอาจารย์นครินทร์อาจารย์ลืมไปสักหน่อยลืมมึงก็เจ้าหรือว่าเปิ้นจะนับตั้งแต่พิธีอัญเชิญอุปคุตพิธีตักน้ำตัวก่อนเจ้าก็มาแน่ใจอาจารย์ตะกี้อาจารย์เป็นท่วงมาว่า7วันบัดใจกะอาจารย์นครินทร์ว่า9วันนับลืมมึงไปหน่อยนะจะลืมมึงอาจารย์นครินทร์เป็นนับวันอันล่างถามตัวเจ้าเปิ้นอันนี้เลยเนาะอันนี้อ๋ออันนี้คือนับว่าเหมือนที่อาจารย์ว่าผมนับแต่ว่าอุปคุตมาละตอนจริงมันมี7วันเพราะว่าเปิ้นจะมีพิธีตักน้ําเนาะที่ถ้ําพระตีหิมน้ําโก๊กคั่นเนาะแล้วก็อัญเชิญพระอุปคุตได้ครับขึ้นเตาตั้ง4นะจ๊ะวันที่27เนาะบอกประตูบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองเจียงไฮ้ของเฮาแล้วก็เริ่มงานวันแรกก็คือวันที่18พฤษภาคมนะเจ้าเจ้าคณะตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะเจ้าร่วมงานกันได้ทุกวันนะเจ้าแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลวัฒน์ประพัททองนะเจ้าจะร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่30พฤษภาคมนะเจ้าเฮาไปปะไปหายไปโฮมกันในวันที่30ก็ได้นะเจ้าเจ้ากับอาจารย์จ้าอาจารย์รัตนะจะฟ้อนวันที่30นะเจ้าอยากหาอาจารย์จ้าป้อนเจ้าไปพอได้อาจารย์จ้าจะขึ้นความวันที่30เจ้าครับตอนนี้เหลือเวลาแฮมน้อยเดียวนะเจ้ามีคำถามมายังเพิ่มเติมแฮมก็เจ้าขอบพระคุณสำหรับการประเมินโครงการเฮือข้าเจ้านะเจ้าเป็นกำลังใจเฮือกับโครงการนี้เฮือได้ไปต่อในปีงบประมาณหน้าตัวนะเจ้าซึ่งเฮาจะได้เขียนโครงการไว้เนาะแล้วก็โครงการนี้เฮาบ่ได้มีงบประมาณสนับสนุนอะไรอย่างต่างใดเลยนะเจ้ากัลยาณมิตรทางวิชาการที่เฮาเจอเป็นมาเป็นวิทยากรตึงมดตึงมวลก็มาด้วยใจตึงนั่นเลยนะเจ้าอาจารย์มาละเดี๋ยวเจ้าจะเอาไซน์ใน PowerPoint ให้อันนี้เป็นอะไรอย่างหาประชาสัมพันธ์หน่อยก็เจ้าอาจารย์จ้าครับใช่ครับเดี๋ยวนะเจ้าเออมันมีแต่ลิงก์เนาะเอาอีกนะเจ้าเข้าไปที่เพจของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเพจตีหน้าเพจของเปิ่นเป็นสีม่วงนะเจ้าสามารถเข้าไปได้เลยนะเจ้าแล้วก็ไปแจ้งเปิ่นว่าจะเอาการแสดงมาโฮมนะเจ้าเนาะเจ้าอันทำบอแชร์แล้วเนาะเพราะว่าเปิ่นกับกดลิงก์ไปได้เห็นบ่เห็นอาจารย์ช่ามี QR code ติดประเมินวิทยากรของอาจารย์ก็เจ้าบ่มีครับบ่มีนะเจ้าเนาะครับก็มีแค่ QR code ของโครงการข้าเจ้าเนาะ QR code ของโครงการข้าเจ้าต่ออันนะเจ้าเห็นหลายคนเปิดกระแจ้งนะว่าปีประเมินแล้วเนอะเอ็นนะเจ้าขอบพระคุณสำหรับการประเมินนะเจ้าแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามของเฮานะเจ้าเนาะเดี๋ยวแปะในคอมเมนต์ให้เจ้าหลังจบงานเดี๋ยวข้าเจ้าแปะลิงก์ในคอมเมนต์ให้ได้เจ้าโอ้ขอบพระคุณเจ้าติอันชี้แนะข้าเจ้ามาตอนนี้เฮาก็คงบ่มีคำถามแล้วเนาะอาจารย์จ้าเนาะครับเจ้าบ่มีคำถามแล้วนะเจ้าเจ้าขึ้น QR code สำหรับการประเมินโครงการนี้ขึ้นข้าเจ้าแล้วนะเจ้าเฮา2คนก็จะต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วก็หาอาจารย์เวลาก่อนเนาะถึงเวลาสมควรแล้วที่เฮาจะต้องนำรายการศิลปศาสตร์เสวนามาปะกันกับท่านผู้ชมในวันนี้เพียงแต่อีนะเจ้าขอบพระคุณสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามรายการของเฮามาโดยตลอดนะเจ้าแล้วก็ท่าที่สุดนี่เจ้าก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นครินทร์น้ำใจดีนะเจ้าเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการดีๆงามมากๆเลยนะเจ้าขอมาคืนตันมาวันได้นะเจ้าที่มาห่วมกับทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการเผยแพร่แล้วก็ทำรูปบำรุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายของเฮาและเจ้าขอบพระคุณทุกท่านและก็ขอนำรายการศิลปศาสตร์เสวนาจากลาท่านผู้ชมไปก่อนเดือนหน้าเฮาป้ากันแถมกรรมนึงนะเจ้าสวัสดีเจ้าอาจารย์สวัสดีเจ้าสวัสดีครับ